ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตานาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ต้องขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรรเสริญต่อพระองค์มากๆนะครับให้ผมได้มีโอกาสมาพบปะกับพี่น้องในสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีโอกาสมาแต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผ่านแถวนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เคยเป็นคนแถวนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าวิ่งไปสอนอยู่ที่วามี่แล้วก็เดิมทีก็เคยสอนอยู่ที่คองเคสเหมือนกันนะครับก็อาจจะบางท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้างนะครับหัวข้อนะครับที่ได้ถูกกำหนดให้เอามาพูดคุยแล้วกันบ่อยครั้งนะครับเวลาพูดคุยเรื่องศาสนาเนี่ยผมจะใช้คำว่าทบทวนสาเหตุที่ต้องเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเรื่องอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็คุยกันเรื่องเดิมๆนั่นแหละเพราะเรื่องที่คุยกันเนี่ยถามว่าพ้นเรื่องละหมาดไหมพ้นเรื่องทำความดีไหมพ้นเรื่องในสิ่งที่มันเป็นอิบาดะห์ของเราเปล่าเปล่าแล้วก็คุยเรื่องเดิมๆนี่แหละเพราะฉะนั้นการที่เราต้องคุยกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นการทบทวนเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้มุมมองเพื่อให้ได้ข้อคิดเพื่อให้มองว่าเราบกพร่องตรงไหนหรือละเลยตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปจะได้นำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเพราะว่าชีวิตนะครับของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยลักษณะนึงก็คือว่าวันนี้มันจะต้องดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้แปลว่ามันจะต้องมีการพัฒนามันจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของอีหม่านในเรื่องของความศรัทธาที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเมื่อพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะต้องแปลเปลี่ยนมาในรูปของภาคปฏิบัติก็คืออิบาดะห์มันต้องดีขึ้นกว่าเดิมเพราะนั้นใครก็ตามที่ได้เค้าเรียกได้เรียนหนังสือแล้วอ่ะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่มันเป็นผลสัมฤทธิ์นั่นก็หมายความว่าเรียนแล้วต้องมีภาคปฏิบัติด้วยเพราะนั้นเราจะไม่เรียนแล้วเก็บไว้เฉยๆนะเราจะไม่เรียนเพื่อที่จะไปเอาแค่ไหนนะให้คนยกย่องว่าเป็นคนที่มีความรู้แล้วปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ยังประโยชน์อันใดเลยแม้กระทั่งกับตัวเราเองเพราะนั้นหรือถ้าหากว่ามันยังประโยชน์กับคนอื่นอันนี้ก็ถือว่ายังไม่แจ๋วนะเพราะอะไรครับเพราะว่าประโยชน์มันต้องเกิดขึ้นกับเราก่อนแล้วก็ค่อยส่งต่อให้กับคนรอบข้างเพราะนั้นผมพูดอยู่เรื่อยๆว่าอย่าทำตัวเป็นเทียนเทียนเทียนเนี่ยมันจะให้แสงสว่างกับคนรอบข้างใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันมันเผาตัวมันเองเพราะนั้นเราจะไม่เป็นแบบเทียนเราจะต้องเป็นแบบที่มันให้ประโยชน์กับตัวเราเองด้วยแล้วก็ให้ประโยชน์กับคนรอบข้างด้วยนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธานบีบอกไคดุนนาสมันอันฟูนนาสคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาด้วยเพราะนั้นนี่คือลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่เราจะอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ด้วยการทำตัวให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นด้วยเอาละครับทีนี้มาดูในส่วนของหัวข้อหรือว่าเรื่องที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับ อะไรนะแม้เวลาจะผันผ่านใช่ไหมแต่หลักการเราต้องไม่ผันเปลี่ยนไปเอาง่ายๆก็คือว่าวันเวลามันจะผ่านไปขนาดไหนก็แล้วแต่อิสลามยังต้องอยู่เหมือนเดิมหลักการของศาสนายังต้องอยู่เหมือนเดิมนั่นคือหลักการที่เราเรียนรู้มาจากคำสั่งของอัลลอฮ์และแบบอย่างของนบีนั่นเองเพราะนั้นวันนี้เนี่ยคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาภูมิใจได้ดีใจได้เราไม่ได้เป็นคนที่ล้าหลังยุคสมัยเขาจะเปลี่ยนเขาจะมีเทศกาลอะไรกับเรื่องของเขาอะนะจริงๆแล้วมุสลิมเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องมีภาระอะไรเลยเพราะว่าเราจะไม่ไปยุ่งกับไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องของเราหลักการง่ายๆครับวันนี้เนี่ยเรายุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะยุ่งกับวิถีชีวิตของเรายุ่งกับอิสลามของเราให้เยอะแล้วเราจะได้ไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเราจะได้ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะมีเทศกาลอะไรเขาจะทำอะไรเขาจะมีอะไรกระเรื่องเขาทุกวันนี้บางทีเนี่ยไอ้ที่มันวุ่นวายก็เพราะว่าเราไปเชงเง้อว่าเขาจะมีอะไรเราจะได้มีส่วนร่วมใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวตกขบวนไงเราต้องพยายามมีส่วนร่วมซึ่งจริงแล้วไม่ถูกต้องเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราได้ภูมิใจก่อนว่าการที่เราเป็นมุสลิมการที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าเรามีของดีอยู่แล้วเรามีสิ่งที่เป็นหลักการของเราอยู่แล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่จะพาให้เรารอดพ้นจากการถูกลงโทษพูดง่ายๆก็คือว่าดุนยาก็ได้รับความสำเร็จอาคิเราะห์เราก็ไม่ขาดทุนเพราะอย่าลืมว่าการอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเราอยู่แค่ช่วงระยะเวลานึงแค่นั้นไม่ใช่อยู่ตลอดไปนะ
อย่าคิดว่าเราจะอยู่กันถาวรตลอดกาลหรือบางคนก็ใฝ่ฝันอยากจะอายุสัก100ปีไหวมั้ยล่ะ100ปี100ปีไม่ไหวนะ60ปีนี่ก็แย่แล้วใช่มั้ยเดินออดแอดออดแอดนะใช่มั้ยวันนั้นแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะเรามีสิทธิ์ขอได้นะครับเรามีสิทธิ์ขอให้อายุเยอะๆได้มีสิทธิ์ขอให้อายุยืนยาวได้แต่ในขณะเดียวกันต้องมีเนียดไว้ยังไงเนียดว่าเราจะทำความดีให้เยอะตามอายุที่เรามีด้วยนะเพราะท่านนบีบอกว่าคอยรุนนาสคนที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดมันตอละอุมรูฮูวะฮาซุนาอามาลูฮูคนที่ดีที่สุดคือคนที่อายุเยอะแล้วความดีเยอะเอาแบบนี้ทางตรงกันข้ามอีกพวกหนึ่งวะชารุนนาสคนที่เลวที่สุดขออนุญาตใช้คำแบบนี้ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ตัดนะคนที่เลวที่สุดเพราะบางทีเนี่ยบางทีอย่างนี้ตรงนี้เป็นวรรคนิดก่อนแล้วกันนะบางทีคนไทยเนี่ยไม่ชอบอะไรที่ตรงๆเกินไปคนไทยเป็นคนที่หูเบาหูบางพอตรงๆไปปุ๊บสาวรับไม่ค่อยได้ทั้งที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าคนดีเข้าสวรรค์คนชั่วเข้าลงนรกพอบอกชั่วปุ๊บไม่เอาให้บอกว่าคนไม่ดีพอบอกว่าคนไม่ดีมันจะรู้สึกว่าความชั่วมันเบาลงใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยคือวิธีการในการที่เราจะต้องปลุกจิตสำนึกว่าถ้าอัลลอฮ์บอกว่าชั่วหรือเลวก็ไปตามนั้นแหละไม่ต้องไปแปลให้มันดูซอฟหรอกมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นว่าอะไรก็ตามที่เป็นการละเมิดเราก็บอกว่ามันไม่ดีพอมันไม่ดีมันก็สึธรรมดาแล้วสินมาศไม่ครบเป็นคนไม่ดีนะรู้สึกยังไงฮะธรรมดาก็คนไม่ดีก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าบอกละหมาดไม่ครบเป็นคนเลวรู้หรือเปล่าเป็นคนชั่วรู้หรือเปล่าเพราะอะไรอ่ะเพราะไอ้คนเลวคนชั่วเขาเอาลงนรกใช่ไหมไอ้คนดีเขาให้เข้าสวรรค์แต่เราไปใช้ภาษาพอดีภาษาไทยอ่ะนะอันนี้ติภาษาไทยเขาหน่อยพอดีผมจบภาษาอาหรับนะผมไม่ได้จบภาษาไทยทีนี้ท่านนบีจึงบอกว่าวะชะรุนนาสมันตอละอุมรูฮูวะซาอาอามาลูฮูคนเลวล่ะคนที่เลวก็คือคนที่อายุเยอะแล้วความชั่วก็เยอะพอกับอายุวันอิยาซุบิลละเราไม่เอาแบบนั้นประเภทแบบอายุเยอะอายุยืนแล้วก็พอเห็นอะไรก็ตามที่คนในยุคปัจจุบันเขาทำกันนี่ถ้ากูหนุ่มๆแล้วมึงเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีนะคนแบบนี้ก็มีคนแบบนี้ก็มีในเมื่ออัลลอฮ์ให้โอกาสนะอัลลอฮ์ให้โอกาสให้เรามีชีวิตในแต่ละวันในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยนั่นแปลว่าเราต้องใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์ผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราทุกคนได้รับนั่นคือการยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงกับเนี่ยมาอันนี้ล่ะเราจะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะด้วยการแปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติในการทำความดีในการทำอิบาดะห์เพื่อสะสมไว้ในเสบียงแห่งความดีของเราเพราะในวันกิยามะห์ไม่มีใครช่วยเราได้นะวันนี้เนี่ยเตือนกันได้เป็นห่วงกันเตือนกันพากันมาฟังศาสนาได้ใครทำไม่ดีไปบอกไปกล่าวกันได้เตือนกันได้เพราะอะไรเพราะหลักการเขาบังคับให้เราต้องทำอย่างนั้นอยู่ด้วยปล่อยกันได้ไหมล่ะไม่สนใจกันได้ไหมเอาไม่ได้อีกบาปนะอย่าคิดว่าจะเข้าสวรรค์คนเดียวไม่ได้นะอัลลอฮ์สร้างสวรรค์ไว้ให้ตั้งกว้างขวางเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้มีโอกาสเข้าไปอยู่เพราะนั้นเราก็เลยต้องเตือนกันเพราะนั้นไอ้หลักของการเตือนกันเนี่ยเอาใช้ในดุนยาพอแต่ในอาคิเราะห์เนี่ยตัวใครตัวมันบางทีเราก็สลับกันเนาะสลับกันพออะไรนะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับอาคิเราะห์เนี่ยเราจะห่วงกันเหลือเกินแต่ดุนยาที่เตือนกันได้กับไม่เตือนกันนะเวลาตายก็เป็นห่วงไปขอดุอาให้อะไรให้แต่ตอนเป็นที่มันไม่ละหมาดไม่เตือนนะที่มันยังดื่มเหล้าอยู่ไม่เตือนนะที่มันยังกินของมึนเมาอยู่เราไม่เตือนนะแต่เวลาตายไปแล้วเราไปเป็นห่วงเป็นใยมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะถูกลงโทษขนาดไหนวันนี้เนี่ยต้องห่วงตัวเองแล้วแหละใช่ไหมต้องห่วงตัวเราเองแล้วแหละแล้วก็เตือนไอ้คนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละว่าเราจะอยู่ในดุนยานี้ยังไงจะอยู่แบบไปวันๆหรือว่าจะอยู่แบบให้รอดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกแค่นั้นเหรอโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีประโยชน์มันก็จะไปอยู่อีกพวกหนึ่งเมื่อกี้ไงที่บอกว่าอายุยืนแล้วทำไมด้วยความดีก็ไม่มีด้วยอันนี้ใช้ให้มันซอฟลงหน่อยนะจะได้ฟังดูสบายหูหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆท่านพอฟังแล้วแหมมันนั่นเหลือเกินใช่ไหมยังไม่ทันอะไรเลยพูดจาไม่เข้าหูซะละเพราะนั้นอัลลอฮ์ให้เนี่ยมาอันยิ่งใหญ่กับพวกเราทุกคนนะครับซึ่งถามว่าเนี่ยมามีหลายอย่างใช่ไหมความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่คือการที่เราเป็นมุสลิมนี่แหละการที่เราอิสลามเป็นบรรทัดฐานของชีวิตนี่แหละนี่คือเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่แต่เนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้ตั้งเยอะแยะนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเราจะนับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายอะเยอะเลยใช่ไหมเกิดมามีชีวิตมีลมหายใจร่างกายครบ32เป็นเนี่ยมายังเป็นแล้วแล้วเราอายุยืนอายุเยอะ
มีโอกาสได้ผ่านชีวิตมามีโอกาสได้ทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเป็นเนียมะอันยิ่งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเนียมะที่ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดก็คือเนียมะที่เรามีอิสลามเป็นบรรทัดฐานของชีวิตนี่แหละครับมีอิสลามเป็นอะไรล่ะเป็นแก่นสารเป็นหลักของการดำเนินชีวิตซึ่งในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิอิสลามศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์คืออันอิสลามเท่านั้นนั่นหมายความว่าวันนี้เรามีของดีอยู่ในตัวนะเรามีอิสลามเป็นบรรทัดฐานของชีวิตเรามีอิสลามเป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตเพราะนั้นให้ภูมิใจให้ดีใจและให้รักษาอิสลามเอาไว้ให้มั่นคงอย่าทำให้อิสลามต้องแปดเปื้อนอันอิสลามมุยะลูวาลายุอาลาอะไรฮีท่านนบีบอกอิสลามสูงส่งไม่มีอะไรสูงส่งกว่าอ้าวและไอ้ที่มันตกต่ำอยู่ทุกวันเนี่ยใครแขกไม่ใช่มุสลิมด้วยนะผมไม่เรียกว่ามุสลิมและผมก็ไม่เรียกว่ามุมินด้วยเพราะอะไรถ้ามุสลิมกับมุมินเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาควรจะปฏิบัติตัวยังไงแต่ไอ้แขกนี่แหละไม่เคยรู้เรื่องใช่ไหมนมาดก็ไม่เอาสิ่งเสพติดก็ยุ่งกันเหลือเกินนะบางที่เนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดนะหลายๆที่เดี๋ยวนี้ยาเสพติดมันเริ่มฮาลาลแล้วใช่ไหมเริ่มฮาลาลหลายที่แล้วนะใช่ไหมหลายอย่างแล้วเริ่มฮาลาลฮาลาลเนี่ยฮาลาลไหนฮาลาลตามกฎหมายมนุษย์แต่มันยังฮารามนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นระวังให้ดีเพราะว่าแขกหลายคนเนี่ยนะมันเข้าใจผิดไงมันเข้าใจว่าเฮ้ยในเมื่อมันถูกกฎหมายก็แปลว่ามันฮาลาลมันก็เลยซื้อแบบไม่เกรงใจใครเมื่อก่อนเขาแอบซื้อใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันซื้อกันกลางถนนเลยนี่ไงมันก็เข้าข่ายว่าใกล้กิยามะห์แล้วความชั่วมันเกลื่อนถนนหลายเรื่องราวที่เป็นความชั่วแล้วมันอยู่ในบนท้องถนนณตอนนี้นะมันทำแบบไม่เกรงใจใครแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันใกล้กิยามะห์แล้วเพราะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ยิ่งต้องทำไมอ่ะเอาอิสลามมาใช้ให้มากที่สุดเอาอิสลามมาประดับชีวิตของเราให้ได้มากที่สุดเพราะศาสนาอิสลามเท่านั้นที่อัลเลาะห์ให้การยอมรับอ้าวแล้วถ้าคนไม่นับถืออิสลามล่ะหรือคนไม่เอาอิสลามแล้วกันไม่เอาอิสลามส่วนใครจะยังไงก็แล้วแต่เราต้องบอกก่อนนะว่าเราพูดในหลักการของเราเราพูดในหลักการของเราว่าอิสลามดียังไงเลิศประเสริฐสียังไงเราพูดได้ไหมได้สิทธิ์ของเราครับสิทธิ์ของเราไม่มีปัญหาเลยแต่เราจะไม่ไปทับถมความเชื่ออื่นอันนี้จำไว้เลยนะฮะศาสนาเราห้ามอัลลอฮ์ห้ามนบีห้ามอิสลามดียังไงเราพูดเลยครับพูดไปเลยมีอยู่ครั้งนึงตอนนั้นออกรายการทีวีนานแล้วนะทีวีมุสลิมตอนนี้ไม่มีแล้วมีคนโทรมาจะด่าแล้วฮะจะด่าไม่ใช่มุสลิมเขาถามผมว่าคุณบอกว่าอิสลามดีที่สุดศาสนาอื่นไม่ดีเหรอตอบยากกันเนาะตอบยากไหมไม่ยากผมบอกไหมว่าศาสนาอื่นไม่ดีก็ไม่ได้บอกก็ไม่ได้บอกแล้วจะเอาอะไรถูกไหมผมไม่ได้บอกว่าศาสนาอื่นไม่ดีแต่เราบอกแล้วว่าใครจะบอกของตัวเองดียังไงบอกได้ไหมได้คุณจะบอกว่าของคุณดีไงพูดไปเลยไม่มีปัญหาแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าศาสนาอื่นไม่ดียังไงเพราะอะไรเพราะเราอยู่บนหลักการของเราหลักการในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เราเรียกว่าสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยสังคมที่หลากหลายความเชื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันกับคนจำนวนมากๆเราถือว่าให้เกียรติกันเพราะอิสลามสอนเราอย่างนั้นนะเรากุ้มดีหนูกุ้มวาลียาดีนศาสนาใครก็ศาสนามันเขาเชื่อยังไงก็เรื่องของเขาเราเชื่อยังไงเอาเรื่องของเราแปลว่าเราไม่ก้าวก่ายกันเราให้เกียรติกันตรงนั้นจบโอเคไหมใช่ไหมก็จบเพราะนั้นไม่เกี่ยวกันเพราะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าเวลาเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราคุยเรื่องของเราให้เยอะครับพูดว่าอิสลามดียังไงพูดไปเลยต้องพูดนะต้องพูดเพื่ออะไรเพื่อให้เราสบายใจให้เราภูมิใจให้เรามีความรู้สึกว่าอิสลามมันดีจริงๆเพราะถ้าเราไม่พูดถึงอิสลามว่ามันดียังไงเนี่ยเราก็จะไปแอบฟังความเชื่ออื่นว่าดียังไงสุดท้ายเราก็คอยตามบางคนอีหม่านอ่อนอยู่แล้วพอฟังปุ๊บรู้สึกว่าใช่เหมือนตรงเว้ยดีเว้ยยิ่งไอ้เรื่องอะไรนะเขาเรียกดวงอะดวงอะเห็นไหมเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือสื่อสารเยอะระวังให้ดีนะเดี๋ยวมาจะมาทำไมตั้งหนานะมันก็พยายามจะดึงเราเหลือเกินสุดท้ายแล้วเขาไปดูซะหน่อยสิตังก็เสียอากีดาก็เสียใช่ไหมพอเราเฮ้ยเกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างนั้นวันอังคารจะเป็นอย่างนั้นไอ้เราก็เชื่อไปด้วยใช่เว้ยตรงเว้ยเริ่มไปแล้วเห็นไหมนั่นแหละเนี่ยแหละมันมาแบบเนี้ยถ้าเราถึงบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่ยึดมั่นกับอิสลามของเราเนี่ยเราก็จะคอยตามความเชื่ออื่นเพราะเราอยู่กับสังคมเขาไงและชัยฏอนมันทำงานนะครับชัยฏอนมันได้ปล่อยมันไม่ได้ปล่อยให้เราว่างนะถ้าเราว่างเมื่อไหร่มันมาทันทีเหมือนกันนั้นเราต้องไม่ว่างยังไงอ่ะต้องอยู่กับอิบาดะห์ต้องอยู่กับอัลลอฮ์เยอะๆมันจะได้ไม่มีโอกาสเข้ามายุ่งกับเราเพราะนั้น
ในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าว่าไม่ยับตะกีกอยรอิสลามมีดีนันฟะลัยยุกบะละมินวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นจากงานอิสลามแล้วก็การงานทั้งหลายของเขาเนี่ยจะไม่ได้ถูกตอบรับณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันกิยามะห์มันจะกลายเป็นโมฆะทั้งหมดเขาจะกลายเป็นคนที่ขาดทุนนี่คือหลักการของเราเพราะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เราต้องภูมิใจกับอิสลามของเราแล้วต้องพยายามปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นหลักการของเราให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเวลาเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้อิมานเราเพิ่มแต่ถ้าเราหันห่างจากอิบาดะห์เมื่อไหร่อิมานมันจะลดพออิมานลดชัยฏอนมันก็มาสุดท้ายแล้วเราก็แพ้ทางชัยฏอนนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังให้มากๆเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องมีหลักในการปฏิบัติเอาไว้นั่นก็คือหลักที่จะต้องยึดว่าเราเป็นผู้ศรัทธาอยู่บนหลักการของอัลอิสลามอายะห์หนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเน้นย้ำกับพวกเรานะครับว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนอายะห์นี้ได้ยินบ่อยใช่ไหมเป็นอายะห์ที่เป็นการเน้นย้ำว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายยำเกรงอัลลอฮ์ให้จริงนะยำเกรงอัลลอฮ์ให้จริงเพราะนั้นคำว่ายำเกรงหรือที่เราเรียกว่าตักวาเนี่ยตักวาเนี่ยนะที่แปลว่าการยำเกรงเนี่ยตักวาคืออะไรก็แล้วแต่จะแปลนะความยำเกรงการเกรงกลัวอัลลอฮ์เอาง่ายๆผมให้คำจำกัดความง่ายๆตักวาก็คือว่าอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งเราทำอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามเรางดนั่นแหละเขาเรียกตักวาง่ายๆเลยอัลลอฮ์ใช้ให้ทำอะไรเราทำอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราหยุดนั่นเขาเรียกตักวาเพราะนั้นพอเรายึดอยู่บนหลักนี้ได้แล้วตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนอัลลอฮ์บอกว่าและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าตายนะจนกว่าจะเสียชีวิตในสภาพของคนที่เป็นผู้ศรัทธาทำไมอ่ะเพราะถ้าไม่ตายในสภาพของผู้ศรัทธาไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบีบอกว่าคนที่จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยคือคนที่ยืนอยู่บนอะกีดะห์ที่ถูกต้องและต้องมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอาไปกับเขาด้วยในวาระสุดท้ายของชีวิตเพราะนั้นมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคะลัลญันนะห์นี่คือใบเบิกทางครับใครก็ตามที่วาระสุดท้ายของชีวิตคือประโยคที่บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นการยืนยันถึงอีหม่านที่เขามีต่ออัลเลาะห์เนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก็แล้วแต่นะว่าอาจจะได้เข้าเร็วหน่อยช้าหน่อยอันนั้นขึ้นอยู่กับผลงานอื่นๆด้วยนะอย่าบอกว่ามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวเต็มตัวเข้าสวรรค์อย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ทําละนะนั่งท่องตะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นมาซก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาสักอย่างนึงแล้วก็จะบอกจะเข้าสวรรค์อันนี้ฝันไปเถอะเพราะอะไรเพราะมันต้องผ่านขั้นตอนผ่านกระบวนการใช่ไหมโดยเฉพาะอิบาดะห์หลักๆเนี่ยต้องไม่ทิ้งคืออะไรอ่ะนมาศเพราะนมาศเขาถามก่อนเลยใช่ไหมถึงบอกว่าคุยเรื่องศาสนาเราจะไปไหนเสียมันก็คุยเรื่องนี้แหละพอคุยเรื่องนี้มันก็จะได้มุมมองได้ข้อคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นมันสำคัญเว้ยท่านนบีจึงบอกว่าเอาวะลุมาอยู่ฮาซบูบิฮินอับดุยามันกิยามะอศอละอย่างแรกเลยที่เขาจะถามเราเนี่ยจะถูกสอบสวนก่อนเลยคือการนมาศถ้านมาดครบนมาดดีเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันเพราะมันจะตามมาโดยอัตโนมัตินมาดมันเป็นตัววัดอีหม่านของเราเพราะนมาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวใช่ไหมมันต้องตลอดชีวิตของเราอ่ะมันต้องอยู่กับเราตั้งแต่อาเกนบาเล็กอ่ะอาเกนบาเล็กมาเนี่ยเขาเริ่มนับแล้วแต่ก่อนหน้าอาเกนบาเล็กมันต้องทำไมก่อนแล้วด้วยต้องเรียนรู้กันก่อนนะต้องสอนกันก่อนใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวทำไม่ถูกไม่งั้นเดี๋ยวก็ทำสเปสปะพอทำไม่ถูกแล้วตอนนี้มันก็จะไปแอบดูทางนั้นแอบดูทางนี้คือจำไว้อย่างว่าอิสลามเนี่ยเราต้องได้มาด้วยการเรียนรู้ได้มาด้วยการเรียนรู้แปลว่าเรียนรู้มาแล้วเอามาปฏิบัติเราถึงจะเข้าใจแล้วก็ถึงจะได้ผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนรู้มาทำเรียนแบบเข้าไปอย่างนั้นแหละมันก็จะได้แค่การปฏิบัติหรือได้แค่ท่าทางแต่จะไม่ได้จิตวิญญาณของการนมาดเพราะนั้นนมาดต้องเรียนรู้พอเรียนรู้มาเราก็จะเห็นความสำคัญของการนมาดเราจะเห็นว่านบีเนี่ยใช้ให้เราเนี่ยซึ่งเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อแม่เวลาเลี้ยงลูกใช่ไหม7ขวบใช้ให้นมาด10ขวบยังไม่นมาดต้องทำไมต้องตีอันนี้เป็นกติกาซึ่งเราก็ต้องเอาไปใช้กับลูกเรานะว่าถ้า10ขวบไม่นมาดตีเลยไม่มีเหตุผลไม่ต้องฟังเหตุผลทั้งสิ้นเพราะบางอย่างใช้เหตุผลไม่ได้ใช้เหตุผลแล้วไม่รู้เรื่องทั้งนั้นตีไปก่อนมันมีคนผู้ใหญ่บางท่านเขาบอกว่ากูไม่รู้ว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาเป็นไงกูอย่างเดียวว่าใช้ไม้แล้วมันกลัวเพราะตอนเด็กเล็กๆเนี่ยใจบางทีเดี๋ยวนี้เขาก็นั่นนะเขาก็พยายามจะสอนเรื่องของจิตวิญญาว่าจะคุยกับเด็กยังไงจะสอนเด็กยังไงอันนั้นก็ว่ากันไปนะ
เป็นอะไรนะเป็นแนวทางของการให้ความรู้ในยุคสมัยใหม่แต่เอาละในเรื่องของการนมาศยังไงต้องมีการทำโทษถ้าไม่นมาศต้องมีการทำโทษเพื่อให้เห็นว่านมาศคือหัวใจนมาศคือความสำคัญของชีวิตและนมาศมันคือใบเบิกทางด้วยในการที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่อย่างที่บอกนบีบอกว่ามันเป็นงานแรกเขาก็จะสอบสวนเราก่อนและงานอื่นค่อยว่ากันแต่ถ้างานนมาศไม่มีเนี่ยเขาไม่มองแล้วครับไปนู้นไปอีกฝั่งนึงเลยมันมี2ฝั่งแค่นั้นนะวันกิยามะห์มี2ที่ให้เราอยู่ใช่มั้ยมีสวรรค์กับนรกมีสวรรค์กับนรกวันนี้ต้องเลือกก่อนเราต้องเลือกเองนะครับว่าจะเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกแล้วบางคนก็บอกว่าเอ้ยถ้าให้เลือกนี่ต้องเลือกสวรรค์สิใครจะเลือกนรกล่ะแต่พฤติกรรมอ่ะพฤติกรรมการปฏิบัติเนี่ยมันเลือกว่าจะเป็นชาวนรกนะไม่นมาศอย่างงี้ทำแต่ความชั่วงี้ยุ่งแต่สิ่งมึนเมายุ่งแต่การพนันยิ่งในบ้านเรานี่สารพัดนะ อะไรนะมีอะไรนะหวยใช่ไหมหวยนี่ภาษาชาวบ้านเลยนะหวยนี่รู้สึกว่าหลายคนก็ยังอะไรนะยังลุ่มหลงกับมันอยู่ยังมีฝากความหวังว่าถูกสักงวดเทอร์หน้าจะได้ไปทำฮัจญ์สักทีแหมแค่เนียนก็บาปแล้วนะใช่ไหมเนียนก็บาปแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าทรัพย์ที่มันได้มาด้วยหนทางที่ไม่ถูกต้องอ่ะเวลามันเจริญงอกงามขึ้นมางอกเงยขึ้นมามันก็คือความชั่วอยู่วันยังค่ำนั่นแหละเพราะมันเติบโตจากของที่ไม่ดีและอันตรายด้วยนะอันตรายด้วยถ้าเอาได้เงินนั้นมาจากการพนันจากการอะไรเล่นหวยอ่ะพอได้มาปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็เอาไปซื้ออาหารมากินเอามาเลี้ยงครอบครัวโอ้โหตอนนี้ไปกันใหญ่เลยแปลว่าชั่วคนเดียวไม่พอพาคนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยเพราะอะไรอ่ะกุลุละมินนาบาตามินฮารอมินฟันนารูเอาลาวิฮีเลือดเนื้อก้อนใดก็ตามที่เติบโตมาจากทรัพย์ที่ฮารามไฟนรกคู่ควรกับมันมากที่สุดเนี่ยนบีเตือนขนาดนี้เลยนะกล้าไหมล่ะยังกล้ากันไหมพวกเราไม่กล้าผมมั่นใจเพราะพวกเราฟังศาสนาเยอะไม่กล้าหรอกแต่ไอคนไม่ฟังเนี่ยมันกล้านะเพราะว่าเคยเห็นไงเลยมั่นใจใส่โต๊ะพวกซาลาบัดด้วยโอ้อันนี้ยิ่งแล้วเลยใช่ไหมน่าจะอาเลมจ๋าแต่ปรากฏว่าไปยืนเลิกหวยซะละเนี่ยได้ไงกันล่ะเห็นไหมล่ะเพราะนั้นเราจะต้องไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรชัยฏอนเนี่ยมันยุยงเราตลอดนะเฮ้ยไม่เป็นไรโลกหน้าลองไปลองดูเผื่อไม่ถูกก็ไม่เป็นไรหรือถ้าถูกก็นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวตอบ้าตัวก็ได้เนี่ยมันเหมือนจะเคลียร์ง่ายไงไม่รู้นะจริงแล้วไม่ใช่นะครับเราจะต้องอยู่มีชีวิตอยู่บนความบริสุทธิ์จริงๆเพราะอย่าลืมว่าเราเนี่ยถูกชัยฏอนเนี่ยมันล่อลวงตลอดเวลาแล้วมันก็พยายามจะดึงเราเข้าไปให้มีส่วนร่วมอย่างช่วงเนี้ยช่วงเทศกาลเนี่ยถามว่าเราเองผมไม่เคยกลัวทุกท่านเท่าไหร่ที่เป็นห่วงก็คือวัยรุ่นของเรานี่แหละลูกๆหลานเรานี่แหละเพราะมันสารพัดอะไรเลยมันสารพัดเทศกาลที่มันจะเข้ามาข้องเกี่ยวแล้วไม่ยุ่งกับมันได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเข้ามาในมือถืออย่างเงี้ยเห็นทุกวี่ทุกวันก็เลยอยากมีส่วนร่วมไปจับของขวัญประจำปีกับเขาบ้างแหละใช่ไหมหรือว่าไปมีเทศกาลนั้นเทศกาลนี้บ้างแหละเนี่ยนี่คือสิ่งที่เพราะอะไรสะท้อนอะไรรู้ไหมฮะอะไรก็ตามที่มันออกนอกลูกออกนอกลู่นอกทางของศาสนามันสะท้อนว่าไอ้เนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือสะท้อนว่าไม่ได้เรียนศาสนาสะท้อนว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยสะท้อนว่าอ่อนในเรื่องของอีหม่านเพราะนั้นถึงบอกว่าเราต้องเอาอิสลามมาใช้จริงๆและต้องภูมิใจกับอิสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นบรรทัดฐานของชีวิตแล้วก็พอไปดูบรรดานบีบรรดาอัมบียะเนี่ยเขาก็สั่งเสียลูกหลานของเขานะว่าให้ยึดมั่นกับหลักการของศาสนานะอย่างตัวอย่างของนบียะกรุบนะครับบอกว่ายาบานียาอินนัลลอฮฺฮัสตอฟาละกุมุดดีนฟาลาตมูตุนนะอิลาวะอันตุมุสลิมูนอันนี้นบียะกรุบบอกกับลูกหลานว่าโอ้ลูกหลานทั้งหลายแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้คัดเลือกพระองค์ได้ทรงคัดสรรคัดเลือกให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของพวกเจ้าแล้วดังนั้นยึดมั่นให้ดีและอย่าตายจนกว่าจะอยู่ในสภาพของผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ซะก่อนอันนี้ก็เป็นคำสั่งที่มันทอดมายังพวกเราด้วยเหมือนกันเพราะในอัลกุรอานก็มีหลายๆอายะที่มาในลักษณะแบบนี้ก็แสดงว่าเราจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นต่อหลักการของศาสนาแล้วก็จะต้องหาวิธีการในการที่จะยืนหยัดอยู่บนอันอิสลามให้ได้ไม่ว่ายุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนต้องอย่าลืมว่าอิสลามเนี่ยมันมานานแล้วนะอิสลามที่นบีมาประกาศเนี่ย 1,400 กว่าปีแต่อิสลามที่มีมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยสมัยไหนตั้งแต่สร้างโลกแล้วครับตั้งแต่สร้างโลก
พราะไปดูได้ในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกมาเป็นขั้นเป็นตอนว่าวะฮีที่อัลลอฮ์ได้ให้กับนบีนัวนบีอิบรอฮีมูซาอีซาจนกระทั่งมาถึงนบีมุฮัมมัดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเดียวกันหมดเลยคำสั่งเดียวกันทั้งหมดเลยเพียงแต่ภาษาที่ใช้อาจจะแตกต่างกันคำสั่งที่ว่าก็คืออะไรอัลลอฮ์มาลากุมินิลาฮินไกรุอันนี้เป็นสำนวนของอิมาของนบีท่านอื่นที่เวลาอัลลอฮ์สั่งแล้วให้นบีมาประกาศก็จะบอกว่าจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แต่มาเป็นนบีมุฮัมมัดก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์หรืออัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็คือชะฮาดะตานี่นั่นแหละชะฮาดะห์2อย่างนั่นแหละเพราะนั้นสำนวนอาจจะแตกต่างกันตะหลักการน่ะหลักการเหมือนเดิมนั่นหมายถึงอิสลามเหมือนเดิมอิสลามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การยอมรับอิสลามที่เราจะต้องเอามาใช้และอิสลามเนี่ยเป็นอิสลามที่ไม่ต้องปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเป็นอิสลามที่ไม่ต้องเค้าเรียกอะไรนะไม่ต้องสังคายนาเราจะเห็นว่าความเชื่ออื่นๆเขาก็ต้องมีการปรับปรุงอะนะในเรื่องของตัวบทอะไรล่ะอะไรตัวบทของเขาหลักการของเขาปรับเปลี่ยนไปเพื่ออะไรอะเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยแต่อิสลามไม่ต้องครับเพราะอิสลามที่ถูกใช้ตั้งแต่สมัยนบีจะเป็นอิสลามที่ถูกใช้ยันวันกิยามะห์และอิสลามสมบูรณ์หรือยังสมบูรณ์แล้วครับไม่ได้มาสมบูรณ์ในยุคเรานะสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่นบีรับอายะห์กุรอานมาประกาศที่อัลเลาะห์บอกว่าอันยะมาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะวันนี้เราได้ทําให้ศาสนาของสู่เจ้าสมบูรณ์แล้วแล้วเราก็พอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าทั้งหลายนี่คืออายะห์กุรอานที่ยืนยันว่าอิสลามสมบูรณ์ตั้งแต่สมัยนบีเพราะนั้นเรามีหน้าที่อะไรทั้งนั้นเรียนสิครับเรียนรู้แล้วนํามาปฏิบัติเราไม่ต้องไปคิดเยอะเพราะว่าไอ้เรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยที่เราคิดเนี่ยบางทีเรายังเข้าไม่ถึงนะหลักการศาสนาไม่ได้แปลว่าเราเข้าถึงทั้งหมดไม่ใช่นะแต่เราเชื่อเพราะเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่ออัลเลาะห์สั่งอัลเลาะห์บอกเราเชื่อตามนั้นเพราะหลักของศาสนาเราจะไม่ใช้อักลุนหรือสติปัญญาในการตัดสินไม่งั้นไม่จบเพราะศาสนาคือความเชื่อความศรัทธาเพราะนั้นถ้าเราสงสัยกลับมาถามตัวเองว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์อยู่หรือเปล่าถ้าเราสงสัยในกฎเกณฑ์ข้อใดที่อัลเลาะห์สั่งให้กลับมาถามว่าเรายังศรัทธากับอัลเลาะห์อยู่หรือเปล่าเพราะอะไรเพราะการศรัทธาต่ออัลเลาะห์คือการที่เราต้องยอมรับในกติกาต่างๆที่อัลเลาะห์ได้กําหนดเอาไว้เพราะนั้นเราจึงไม่สงสัยนะไม่สงสัยแต่ถ้าสงสัยให้กลับมาถามตัวเองว่าเอ้ยอีหม่านเรานี่ชักจะไม่ได้เรื่องละแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากที่จะรู้ในบางเรื่องราวที่มันเป็นฮิกมะห์ที่ซ่อนอยู่เราก็ไปหาความรู้ตามแขนงวิชาต่างๆได้อันนี้ไม่ว่ากันอยากรู้เรื่องของเกี่ยวกับร่างกายว่ามันมหัศจรรย์ยังไงเพราะอัลกุรอานบอกเอาไว้ว่าวะฟีอันฟุซิกุมอัฟลาตากิลูนในตัวของพวกเจ้าก็เช่นเดียวกันไม่ใช่สติปัญญาดูแล้วว่าอัลลอฮ์สร้างมายังไงมันมหัศจรรย์ขนาดไหนอันเนี้ยใครน่าจะได้ประโยชน์ใครที่มันยุ่งอยู่กับร่างกายคนเยอะหน่อยวงการแพทย์เขาน่าจะได้ประโยชน์ใช่มั้ยเพราะนั้นถ้าเป็นมุสลิมยิ่งต้องอีหม่านเพิ่มเพราะจะได้เห็นว่ามันมหัศจรรย์จริงๆใครสร้างได้ไหมล่ะแขนขาดไปข้างนึงจะหาแขนอื่นมาต่อได้ไหมได้ไหมหรือว่ามีคนเอาเงินมาให้เราสัก10ล้านขอแขนสักข้างนึงยอมไหมไม่ได้มันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างให้กับเราเนี่ยผมถึงได้บอกว่าเนี่ยคือเนี่ยมาอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเรามันประเมินค่าไม่ได้มันประเมินค่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องทำยังไงอ่ะเรายิ่งต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะเรายิ่งต้องเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆด้วยการเอาหลักการของอิสลามนี่แหละเข้ามาปฏิบัติเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการจากเราเนี่ยนั่นคือการอิบาดะห์หลักจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์บอกด้วยนะเราจะได้ไม่งงเดี๋ยวอัลลอฮ์สร้างเรามาทำไมอะไรยังไงบอกเลยเฉลยเลยว่ามาคอลักตุนยินนวันอินซาอิลลาลิยาบุดุนไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์อื่นใดแต่ให้มาเพื่อการทำอะไรอิบาดะห์เล่นอิบาดะห์เพื่อการทำอิบาดะห์เพราะนั้นวันนี้เราไม่ต้องหลงประเด็นเขาสร้างเราขึ้นมาเพื่อให้ทำอิบาดะห์เพราะนั้นแสวงหาวิธีการในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าไปคิดว่าเขาสร้างขึ้นมาแล้วไม่มีจุดประสงค์เปล่าอัลเลาะห์ถามว่าอัฟฮาซิบันนัสไอยุตรกูไอยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนมนุษย์น่ะคิดหรือว่าอัลเลาะห์จะปล่อยเอาไว้โดยไม่ทดสอบอะไรเลยอัลเลาะห์จะทดสอบอีมานเพื่อให้รู้ว่าอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์จริงหรือเปล่าอีหม่านต่ออัลเลาะห์จริงหรือเปล่าเพราะนั้นเราต้องหาจุดประสงค์ตรงนี้ให้เจอในเมื่ออัลเลาะห์บอกแล้วว่าสร้างมาเพื่อการทำอิบาดะห์ก็ให้อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราเป็นมนุษย์ท
ที่สมบูรณ์ที่สุดละเป็นอัฟดารุลมักลูกอสเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดในดุนยานี้นะแจ๋วสุดในเรานะแจ๋วสุดในเราสิงสาราสัตว์เป็นไงที่มันอะไรนะที่มันโหดร้ายทั้งหลายมนุษย์เอามาใช้ประโยชน์หมดเลยใช่ไหมเอามาแสดงละครสัตว์เอามาใช้ประโยชน์เอามากินด้วยซ้ำในหลายๆอย่างนะครับนั่นก็แสดงว่ามนุษย์เนี่ยแจ๋วสุดแล้วเพราะนั้นเรายิ่งต้องทำไมขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะขอบคุณต่ออัลเลาะห์เอาหลักการของอิสลามมาใช้ให้เยอะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าขอดุอาบ่อยๆขอดุอาให้ได้รับทางนำซึ่งแน่นอนว่าเราขอกันทุกครั้งอยู่แล้วในนมาดเราขอบ่อยมากใช่ไหมมันมีประโยคนึงที่เราอ่านอายะห์นึงที่เราอ่านอยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะเราอ่านว่าไงนะอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมใช่ไหมโออัลลอฮ์ขอพวกได้โปรดนำเราเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดเพราะนั้นเวลาเราอ่านแล้วเนี่ยเราควรจะได้ความหมายด้วยเพื่อเราจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้ที่อ่านเนี่ยอ่านอะไรผมอยากจะแนะนำอย่างนี้ว่าซูเราะห์สั้นๆซูเราะห์สั้นๆที่เราอ่านกันอยู่เป็นประจำเนี่ยควรจะได้ความหมายด้วยอัลกุรอานใช่ไหมเพราะว่าแน่นอนเรารู้ดีอยู่แล้วว่าอ่านกุรอานเนี่ยได้บุญใช่ไหมเราเคยเรียนมา1อักษร10ความดีซูเราะห์1ฟาติฮะนี่ก็หลายๆอักษรแล้วนะบางคนเป็นนักคณิตศาสตร์ด้วยซ้ำนะ10ความดีใช่ไหมอันนี้กี่อันนี้มีประมาณ200ตัวอักษรคูณ10เข้าไปโอ้ได้เยอะวันนี้พอแล้ว อันนี้เขาเรียกมักน้อยนะเวลาทำความดีแนะนำอย่างนี้ฮะทำความดีไม่ต้องไปนับอย่าไปนับว่าเยอะแล้วให้ไม่ต้องไปนับอ่ะแต่ได้ทำเรื่อยๆแต่ถ้าทำความชั่วให้คิดว่ามันเยอะแล้ววันนี้พูดจาไม่ดีไปหนึ่งประโยคกับคนที่เราคุ้นเคยเนี่ยให้ถือว่าโอ้โหทำไปได้ยังไงวันนี้ทำความชั่วไปแล้วอ่ะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปแล้วอ่ะแต่ถ้าทำความดีไม่ต้องไปนับนะอย่างเช่นการบริจาคอย่างเงี้ยเวลามีซองงานโรงเรียนงานสุเหร่างานมูลนิธิอะไรก็แล้วแต่เขามาเนี่ยนะเขามาเนี่ยเราก็ใส่ซองไปไม่ต้องคิดเยอะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเมื่อ2วันที่แล้วเพิ่งใส่ไปวันนี้ก็มาอีกแล้วพออีกต่อมาปุ๊บอ้าวเพิ่งจะให้ไปเองมาอีกแล้วเหรอหมายถึงว่าเขามาจากที่อื่นนะก็ใส่ไปเถอะผมเคยแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าไม่คิดเยอะนะใส่ไปเลยร้อยนึงถ้าคิดเยอะต้องใส่3ถ้าคิดเยอะยังต่ำใส่ไป3เพราะคิดเยอะไงแต่ไม่คิดเยอะก็ใส่ไปเพราะอะไรเพราะมันคือเสบียงเราใช่ไหมถ้าเรามีความสามารถยิ่งถ้าเรามีสตังค์ไม่ต้องคิดเยอะฮะเพราะทั้งหมดคือเสบียงเราไอ้ที่ใช้จ่ายเนี่ยคือของเราไอ้ที่มันอยู่เนี่ยมันยังไม่ใช่นะอยู่ในกระเป๋าเราอยู่ในบัญชีมันยังไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันอาจจะกลายไปเป็นมรดกเพราะมรดกเนี่ยเป็นของใครแล้วล่ะเป็นของลูกหลานเป็นของทายาทไม่ใช่ของเราแล้วไอ้ที่เป็นของเราจริงๆก็คือไอ้ที่ใช้จ่ายไปนี่แหละเสื้อผ้าที่ใส่แล้วมันขาดไปเงินทองที่เราใช้ในการกินอาหารซื้ออาหารกินใช้จ่ายไปในหนทางที่ถูกต้องนั่นแหละคือของเราแต่ไอ้ที่มันอยู่นี่ยังไม่ใช่นะที่เก็บไว้ในธนาคารกันกี่ล้านก็แล้วแต่ยังไม่ใช่อันนั้นยังไม่แน่ว่าเราจะได้ใช้หรือเปล่ายังไม่แน่ใช่ไหมพอถึงอินนาลิลลาห์เมื่อไหร่ไม่ได้ใช้แล้วไอ้คนใช้ใครไอ้คนข้างหลังเดี๋ยวก็มาทะเลาะกันอยู่ใช่ไหมมีคดีเรื่องอะไรนะมรดกกันไม่เลิกอยู่แล้วก็รู้สึกว่าคดีมรดกเนี่ยแขกจะมีเยอะด้วยนะศาสนาอื่นก็คงไม่เคยมีเท่าไหร่ขนาดว่าเรามีหลักการนะถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเรียนศาสนาน้อยรู้เรื่องราวของศาสนาน้อยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยหันออกจากหลักการของอัลลอฮ์พอหันจากหลักการของอัลเลาะห์ตอนนี้ชีวิตวุ่นวายเลยวุ่นวายเพราะมันมีแต่หลักการแต่ขาดการปฏิบัติเพราะนั้นเราต้องเอาอิสลามมาใช้อย่างที่บอกวันนี้ต้องอยู่กับหลักการให้เยอะมันจะได้ไม่เพี้ยนชีวิตของเราที่เพี้ยนเนี่ยหรือหลายคนที่มันออกนอกลูกนอกทางเนี่ยเพราะลืมอิสลามเป็นแค่แขกอย่างเดียวไงยังไม่ได้เป็นมุสลิมยังไม่ได้เป็นมุมินมีชื่ออย่างเดียวว่าเป็นแขกอยู่และหลายคนก็เป็นอะไรล่ะทำในงานในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่แบบไอ้เรื่องที่มันเป็นของฮารามซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำเอาง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยสรุปก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนที่เอาหลักการของอันอิสลามมาใช้อย่างแท้จริงเพราะอิสลามเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นทางรอดของเราอิสลามเท่านั้นที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้โอกาสให้คนคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์เนี่ยก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็คือเป็นมุสลิมนั่นแหละเมื่อกี้ที่เราบอกว่าวะลาตะมูตุนอิลลาวะอันตุมุสลิมูนอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นใครนะเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ซะก่อนวันนี้ต้องทำยังไงก็ได้ครับเพื่อให้เรายืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลอิสลามยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าหากว่าเราหันหลังให้กับหลักการของอัลลอฮ์แปลว่าเราลืมอัลลอฮ์เมื่อเราลืมอัลลอฮ์เนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆว่า
คนที่ลืมอัลลอฮ์เนี่ยนะหรือคนที่หันหลังให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตวุ่นวายอัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้มันอะรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดังกาใครก็ตามที่หันหลังให้การรำลึกถึงฉันเนี่ยเขาจะมีชีวิตที่ลำบากคำว่าลำบากไม่ได้แปลว่าจนอย่างเดียวนะรวยก็ลำบากได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่ารวยแล้วก็เช่นกันไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเพราะความรวยอย่างเดียวก็เปล่าเพราะนั้นจะจนจะรวยอ่ะมันมีความสุขกันได้ถ้ามีอิสลามใช่ไหมถ้ามีอิสลามถามว่าคนรวยมีความสุขได้ไหมถ้ามีอิสลามได้คนจนน่ะได้ไหมก็ได้เพราะอะไรเพราะเขามีหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่าถ้าล้ำลึกถึงฉันถ้าล้ำลึกถึงฉันอัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือแต่ถ้าหากว่าไม่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ล่ะหันหลังให้กับอัลลอฮ์ชีวิตมันจะลำบากถ้าล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะนะแปลว่าเรายำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเวลาเกิดปัญหาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ว้าวเหวใช่ไหมในอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าไม่ยัตตะกิลละฮัยยะจะอัลละหูมะคอรอญะใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้ในปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาวะยัรซุกุมินไฮซุลายะตะซิบและจะให้ริสกีแบบที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้มาก่อนเพราะนั้นเราต้องยำเกรงอัลลอฮ์ให้เยอะมั่นใจอัลลอฮ์ให้เยอะและอัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือกับเราผมคิดว่าหลายท่านก็น่าจะได้กับตัวเองอยู่แล้วว่าเมื่อเรามั่นใจในอัลลอฮ์ปรากฏว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราแบบที่มากกว่าที่เราอยากได้ซะอีกใช่ไหมเราอยากได้อย่างหนึ่งแต่เราให้อย่างหนึ่งดีกว่าอีกอันห้ามดูลินละและก็ที่สำคัญอย่าลืมนะอย่าลืมขอบคุณอัลลอฮ์สุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ให้เยอะสุญูดเลยไม่ต้องมีนะละหมาดก็ได้สุญูดเพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกสุญูดุชุกรสุญูดเพื่อการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ก็อ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอาลานั่นแหละครับแต่ให้เราเนียดเราตั้งใจว่าเพื่อการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้นี่แหละและหลังจากนั้นเราก็จะต้องทำไมจะต้องยิ่งพัฒนาตัวเองเพราะในเมื่ออัลลอฮ์ให้โอกาสอัลลอฮ์ให้เนี่ยมะอัลลอฮ์ให้ความประเสริฐกับเราเรายิ่งต้องทำไมต้องเข้าใกล้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ให้เยอะอิบาดะห์ต้องทำให้มากกว่าเดิมจากเดิมที่เราอาจจะก็ทำละหมาดรอวาติบเป็นประจำอ้าวพอมาตอนนี้เพิ่มสุนัตอื่นๆเข้าไปได้ไหมสุนัตอะไรล่ะตะฮัจญุดตะฮัจญุดหรือดูฮาหรือสุนัตอื่นๆเช่นระหว่างอาซานกับอิกอมะสุนัตหลังอาบน้ำละหมาดอู้สุนัตเพียบเลยเขาเรียกสุนัตมุตละกอสุนัตปกติทั่วไปแต่ถ้าสุนัตที่อยู่ก่อนและหลังเนี่ยเขาเรียกรอวาติบรอวาติบอย่าขาดนะรอวาติบนี่สำคัญนะหลายๆท่านจะเคยฟังแล้วรอวาติบเนี่ยจะเป็นโอกาสให้เราได้เขาเรียกได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ได้เข้าสวรรค์แล้วจะมีเรือนรับรองอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้แต่ว่ามันต้องขยันกันหน่อยนะแต่เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ทั้งทีก็ต้องขยันพอเข้าสวรรค์ไปแล้วอยากได้อะไรล่ะอยากได้ VIP VIP ใช่ไหมที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก VIP มันก็มีนะแต่ต้องขยันนมาดสุนัตกี่รอกะห์รู้ไหมเท่าไหร่เคยเรียนแล้วแหละผมว่า12ก็ต้องทำประจำด้วยนะไม่ใช่นานๆทีนะไม่ใช่นานๆทีต้องขยันทำเป็นประจำ12รอกะห์ปกติเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วที่เราเข้าใจกันคือ10น่ะใช่มั้ยล่ะแต่ก็บางหะดีษที่บอกว่า12รอกะอ์เนี่ยมันจะมีก่อนซูรี่4ก็คือทีละ2สุนัตอย่าลืมนะทีละ2ให้สลามไม่ใช่เรียนทีเดียว4เลยนะทีละ2ให้สลามเพราะหลักของซุนนะห์เนี่ยหลักของนมาซุนัตก็คือว่าอิสไนนี่หรือเค้าเรียกกันนะทีละ2รอกะอ์ศอลาตุลไลล์กับศอลาตุนนะฮาร์มัสนาแปลว่านมาดที่เป็นสุนัตทั้งเวลากลางคืนและเวลากลางวันเนี่ยทีละ2รอกะอ์2รอกะอ์คือให้สลามทีนึงเพราะนั้นซูรี่2รอกะอ์ให้สลามแล้วก็2รอกะอ์ให้สลามแล้วค่อยนมาดซูรี่4รอกะอ์แล้วก็อีก2รอกะอ์เยอะหน่อยนะซูรี่จะเยอะหน่อยแล้วก็เวลาอื่นๆเนี่ยรู้อยู่แล้วใช่มั้ยแต่มีซูรี่ที่เพิ่มเข้ามาก็กลายเป็น12รอกะอ์แล้วทำเป็นประจำอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้รางวัลเพราะนั้นใครที่มีโอกาสเพราะโอกาสแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอยู่กับบ้านบางคนธุรกิจส่วนตัวเราสะดวกในการทำก็อันนี้ก็แล้วแต่โอกาสของแต่ละท่านแต่ที่แน่คือว่าต้องพยายามครับเพื่อให้เราได้รับรางวัลตรงนี้นะอ่ะทีนี้ต่อมาก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นบททดสอบหรือว่ามันเป็นเขาเรียกภาษาเราเขาเรียกฟิตนะฮะนะบททดสอบความวุ่นวายเนี่ยมันเป็นตัว
มันเป็นตัวดึงเราเนี่ยให้ออกจากหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิตนะห์นี่มีเยอะนะฟิตนะห์ซึ่งฟิตนะห์เนี่ยมันเป็นตัวที่จะทำให้เราเนี่ยสูญเสียอีหม่านได้บางคนเนี่ยหะดีษบทนึงนบีบอกว่าบางคนเนี่ยกลางวันเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาแต่กลางคืนเป็นผู้ปฏิเสธบางทีกลางคืนเป็นผู้ปฏิกลางคืนเป็นผู้ศรัทธากลางวันกลายเป็นผู้ปฏิเสธนั่นแสดงว่าให้ระวังฟิตนะห์หรือว่าบททดสอบต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นยิ่งใกล้ๆอาคิริซามานเนี่ยคำว่าอาคิริซามานก็คือใกล้วันกิยามะเราใกล้ยังเนี่ยใกล้ยังใกล้แล้วนะจริงๆเราใกล้แล้วใกล้มาตั้งแต่สมัยนบีแล้วนะนบีเนี่ยเป็นหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะนะเพราะนบีเป็นคอตมุนอัมบิยะอิบนุมุรซะลีนเป็นนบีท่านสุดท้ายที่ถูกส่งมานั่นหมายถึงนั่นเป็นหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะนบีก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นสัญญาณวันกิยามะด้วยแล้วก็นบีก็พูดถึงอาลามาตของมันหรืออัชรอตุลกิยามะเนี่ยสัญญาณต่างๆวันกิยามะก็บอกมาเรื่อยอย่างถ้าจำกันได้มีหะดีษบทนึงมีชายคนนึงมาหานบีใช่ไหมมหานบีแต่งชุดขาวมาเลยในขณะที่นบีนั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะมาแต่งชุดขาวลาอยู่รออะไรฮิอัสรุสซาฟัดไม่มีร่องรอยของการเดินทางแล้วก็ไม่มีใครรู้จักคนคนนี้พอเสร็จแล้วมาถามท่านนบีถามว่าไงให้นบีตอบเรื่องอาการมาอักบิดนีอานินอีมานบอกฉันหน่อยสิว่าอีมานมีอะไรบ้างนบีก็ตอบไป6ประการพอตอบไปปุ๊บเขาก็บอกว่าซอดักตะท่านพูดถูกอันนั้นคนที่นั่งอยู่ก็คือบรรดาซอฮาบะก็ยิ่งแปลกใจเอ้าเขามาถามและพอนบีบอกท่านพูดถูกก็แสดงว่าคนถามรู้ไหมรู้เสร็จแล้วก็ถามอีกไหนบอกฉันหน่อยสิว่าอักบิดนีอานินอิสลามมีอะไรบ้างพอบอกปุ๊บมีกี่ประการอิสลามมีกี่ประการนะ5ประการฝั่งนี้มีเสียงฝั่งนี้นับอยู่แน่เลย เพราะว่าผมถามอยู่เรื่อยๆบางทีผมสอนเด็กด้วยนะสอนเด็กถามไปถามมาบางทีก็งงอ่ะ5หรือ6 5หรือ6ใช่มั้ยอีหม่านน่ะมี6อิสลามน่ะมี5ใช่มั้ยพอตอบเสร็จปุ๊บซอดักตะท่านพูดถูกบรรดาซอฮาบะห์ก็ยิ่งเอ้าตกลงคนถามนี่เขารู้หรือเขาไม่รู้เนี่ยคือตอนนั้นทุกคนกำลังงงว่าเนี่ยคือใครคนคนนี้คือใครเพราะไม่มีใครรู้จักและคุ้นเคยกับนบีมากนั่งแบบโอ้โหเอาเข่าชนเข่าอ่ะคนอื่นไม่กล้าไงคนอื่นนี่เขาจะรู้ว่าให้เกียรตินบียังไงและเขาจะไม่เรียกชื่อนบีบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจะไม่เรียกชื่อนบีจะเรียกว่ายารอซูลอัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์แต่คนนี้ไม่ยามุฮัมมัดเรียกนบีเรียกชื่อเลยแสดงว่าต้องคุ้นเคยกันแต่ซอฮาบะห์ไม่รู้จักพอนบีตอบถูกต้องถ้างั้นอัคบิดนีอันนี้เอียซานบอกหน่อยสิเอียซานคืออะไรเอียซานที่เราแปลเป็นภาษาไทยเขาเรียกคุณธรรมแต่เดี๋ยวผมจะแปลให้ใหม่แล้วกันนะทีนี้เขาตอบก่อนท่านนบีตอบบอกว่าอันตาบุดัลลอฮ์กะอันนักตารอฮุฟะอิลลัมตะกุนตารอฮุฟะอินนะฮูยารอกะเอียซานก็คือการที่ท่านทำอิบาดะห์เสมือนหนึ่งว่าท่านเห็นอัลลอฮ์แม้ว่าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทรงเห็นท่านซอดักตะเอียซานคืออะไรทั้งนั้นเอียซานแปลง่ายๆภาษาชาวบ้านเอียซานคือสำนึกที่เราสำนึกเสมอว่าอัลลอฮ์เฝ้าดูเราอยู่เราจะได้ไม่กล้าซ่าไม่กล้าทำความชั่วไม่กล้าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเขาเรียกเอียซานจะทิ้งละหมาดโอ้ไม่ได้ยิ่งช่วงเดือนอะไรนะเดือนรอมฎอนใช่ไหมถือศีลอดไม่ถือศีลอดแต่ทำปากแห้งชาวบ้านเขาจะได้เห็นว่าโอ้ไอ้นี่ถือศีลอดได้ไหมไม่ได้เพราะอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นเราก็ไม่กล้าละไม่กล้าหยิบของเขาแม้ว่าไม่มีกล้องวงจรปิดเราก็ไม่กล้าเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ดูเราอยู่นี่เขาเรียกเอียซานเอียซานคือสำนึกดีที่เราควรจะต้องมีเหมือนกันการที่ซอฮาบะห์ถามเด็กคนหนึ่งทดสอบเด็กเลี้ยงแกะให้เจ้านายจำได้ใช่ไหมเรื่องนี้ก็ถามว่าต้องการทดสอบเด็กคนนี้ขายแกะให้ฉันตัวสินั่นก็คิดอยู่พักหนึ่งโอ้ไม่ได้หรอกของเจ้านายฉันเป็นลูกจ้างลูกน้องเขาไม่ได้เอาอย่างนี้ขายให้ฉันแกเอาตังค์ไปแล้วเสร็จแล้วไปบอกกับเจ้านายว่าอะไรสุนัขหมาป่ามันกินแกะไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครเห็นนะเนี่ยมีแกกับฉันนี่แหละ2คนเองเด็กคนนั้นก็ยึกนึกอยู่พักหนึ่งอ้าวแล้วอัลเลาะห์ล่ะหมายความว่าอ้าวแล้วอัลลอฮ์อยู่ไหนอ่ะอัลลอฮ์ไม่เห็นเหรอประมาณว่าต้องการจะบอกว่าอัลลอฮ์เห็นนะนี่แสดงว่าเด็กคนนี้มีอะไรมีเอียซานไงมีเอียซานเพราะอะไรเพราะเขาสำนึกเสมอว่าอัลลอฮ์ทรงดูเขาอยู่เราเองก็ต้องอย่างนั้นเหมือนกันที่เราไม่กล้าทำความชั่ว
ไม่กล้าไปยืนซื้อหวยไม่ต้องให้ใครเห็นด้วยอะไรเพราะอัลลอฮ์เห็นใช่ไหมอันนี้เขาเรียกอิหซานแล้วหลังจากนั้นมาถามนบีอีกไอ้คำถามเนี้ยเด็ดหน่อยถามนบีว่าอักบิดนีมัตสาอะมาตาอัสสาอะหมายถึงว่าซาอะก็คือวันกิยามะห์จะเกิดเมื่อไหร่นบีก็ยิ้มนบีก็บอกว่ามันมัสอุนอันฮาบิอะลามินัสซาอินคนถามกับคนถูกถามเป็นยังไงไม่มีใครรู้ดีกว่ากันหรอกเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของใครมันเป็นหนึ่งในห้าประการที่เป็นอินมุนเกฟไงใช่ไหมมาตัสซาอะไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันเวลาที่จะเกิดวันกิยามะห์ไม่รู้อ่ะถ้างั้นเขาก็เปลี่ยนคำถามงั้นบอกหน่อยสิว่าสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยมีอะไรบ้างนบีก็บอกหลายข้อแหละแต่ข้อแรกที่เด็ดหน่อยที่นบีตอบก็คือว่านั่นก็คือการที่ทาสหญิงจะให้กำเนิดนายของตัวเองมันแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นว่าใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยในเรื่องของการเนรคุณเนี่ยมันจะมีมากขึ้นลูกๆจะไม่สนใจพ่อแม่จะทิ้งพ่อแม่เอาไปหนุนไปไว้บ้านใดนะบ้านคนชราใช่ไหมมุสลิมไม่มีหรอกผมมั่นใจถ้ามีเนี่ยก็ลงนรกได้ละนะไม่มีเพราะมุสลิมต้องอะไรต้องดูแลพ่อแม่เพื่อให้มีโอกาสเข้าสวรรค์เพราะนบีบอกแล้วไงว่าเป็นความอัปยศอย่างยิ่งกับคนคนหนึ่งที่มีโอกาสเข้าสวรรค์แต่ไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรเพราะพ่อแม่อยู่แต่ไม่สนใจไม่เหลียวแลไม่ดูแลไม่อะไรเลยไม่ได้เพราะนั้นมุสลิมเราจึงไม่มีปัญหานี้อยู่แล้วนะคิดว่านะฮะไม่รู้ว่าผมเข้าข้างพวกเราไว้ก่อนยังไงก็ไม่มีปัญหานี้เพราะเรามีหลักการของเราเรามีแนวปฏิบัติของเราเราจะไม่ทิ้งพ่อแม่ถ้าจะอะไรนะถ้าจะจนตายก็ไปด้วยกันอย่างนี้แหละแต่ไม่ต้องกลัวแล้วครับคนที่ดูแลพ่อแม่อัลลอฮ์ให้ริสกีไปดูได้ให้เราดูแลให้จริงเป็นหัวพ่อแม่ให้จริงแล้วกันรับรองได้ไม่จนแต่ถ้าคงไม่ถึงขั้นว่าจะต้องรวยเสมอไปนะแต่อยู่ได้ครับอัลลอฮ์ให้ไม่ต้องห่วงนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราอยู่กับหลักการของอัลลอฮ์ฟิตนะห์ต่างๆความวุ่นวายต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรกับเรามากมายนะเพราะเราสามารถจะผ่านพ้นมันไปได้แต่เอาล่ะเรามาเรียนรู้กันว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นสาเหตุทำให้ไอ้ฟิตนะห์หรือว่าไอ้ความวุ่นวายทำให้เราสูญเสียหลักการของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันจะมี2สาเหตุแค่นั้นแหละที่จะทำให้เราออกจากหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1อัชชุบูฮาตไอ้ความคุมเคลือกับ2อัชชะฮวาตก็คืออารมณ์ชะฮวะมันจะมี2อย่างเพราะไอ้2อย่างนี่คือตัวแปรหลักเลยที่จะทำให้คนเนี่ยหันห่างให้กับหลักการของอัลลอฮ์ชุบฮาตยังไงอะชุบฮาตก็คือการที่เราไม่รู้หลักการที่ถูกต้องของเรื่องราวที่เราปฏิบัติแล้วเราก็คิดเองว่าใช้ได้คิดเองว่าใช้ได้แปลว่าไม่เรียนหนังสืออ่ะพอไม่เรียนหนังสือมันก็นึกเองไงถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เรียนเรื่องละหมาดเราละหมาดเองเป็นยังไงเราก็สนุกสนานเลยดิวันนี้ขยันรอสัก10รอกะอะพอพรุ่งนี้ขี้เกียจเหลือ2รอกะอะละหมาดที่ก็มี4อ่ะแล้วก็คิดเองไงแต่ถ้าเราเรียนมาเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องครบตามจำนวนและต้องพิถีพิถันในการปฏิบัติใช่มั้ยเราต้องพิถีพิถันในการปฏิบัติเราลองดูนะฮะไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่มันนำมาสู่การทำบิดอะห์ทั้งหลายอ่ะที่มันเกิดขึ้นอยู่ในบ้านเราเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่เรียนหนังสือที่บอกว่าไม่เรียนเพราะอะไรคือไม่เรียนในหลักการที่ถูกต้องเขาบอกเขาอาจจะเถียงกันนะว่าก็เรียนทำไมไม่เรียนล่ะแต่เขาไม่ได้เรียนในหลักการที่ถูกต้องไงเพราะหลักการของศาสนาไม่มีหลักอยู่ง่ายๆอย่างนี้เองครับเราทำอะไรสักอย่างนึงถ้าเราอยากจะหวังผลบุญจากสิ่งที่เราทำให้เอาไอ้สองอย่างนี้ไปจับจำได้ไหมผมเคยพูดในหลายที่แล้วแหละสองอย่างนี้ไปจับ1มูวาฟะกะตุชะรีอะห์หรือเปล่าแปลว่ามันสอดคล้องกับบทบัญญัติไหมไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะมันมีคำสั่งไหมอัลลอฮ์สั่งไหมนบีทำหรือเปล่านั่นนับเป็นหนึ่งละสองไอ้สิ่งที่เราทำเอาอิคลาสไหมบริสุทธิ์ใจไหมถ้าสองข้อนี้มันมีแปลว่าถูกจบแค่นั้นแหละง่ายๆวันนี้ไม่ต้องใช้วิชาการเยอะด้วยนะไม่ต้องถามโต๊ะครูก็ได้เพราะอะไรเพราะเราเรียนรู้มาเอานมาดยกตัวอย่างนมาดอัลลอฮ์สั่งไหมอากีมุศอลาจงดำรงการนมาดมีคำสั่งชัดเจนนบีทำไหมทำแล้วบอกถึงผลบุญของการปฏิบัติละหมาดอันนี้แสดงว่ามีตัวบทรับรองทีนี้เหลือก็คือตัวเราแหละไอ้ที่ละหมาดเนี่ยละหมาดเพราะหวังผลบุญจากอัลลอฮ์หรือละหมาดเพราะให้คนเขามองว่าไอ้นี่เคร่งโอ้แกนี่เคร่งน่าดูวะเราะห์น่าดูเลยจริงๆบางคนเนี่ยเสียงเพราะๆนะพออ่านอะไรนะอ่านอยู่บ้านคนเดียวเนี่ย
อินนาอัตไนากัลกาวซัรแล้วก็กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดพอแล้วแต่ถ้าคนเยอะๆเป็นไงซะยะกูลุสุฟะฮาล่อไปเลยทั้งยุสมาอันนี้เขาขายป่ะเนี่ยระวังให้ดีนะคือเขาขายหรือเปล่าผมตอบไม่ได้เพราะมันต้องถามใครถามตัวเองถามเจตนาของตัวเองว่าอิคลาสไหมใช่ไหมอิคลาสมันจะเป็นตัวกำกับการงานทุกอย่างด้วยแหละเป็นกำกับการงานเราทุกอย่างเพราะนั้นถึงบอกว่าเราสามารถตอบได้เลยว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกเพราะมันมีตัวบทไหมมีหลักการรับรองไหมนบีทำไหมอัลลอฮ์สั่งไหมถ้าไม่ได้สั่งแล้วขยันนั่นแหละเขาเรียกอะไรละเรียกบิดอะห์เพราะอะไรล่ะก็เจ้าของเขาก็ไม่ได้สั่งที่เขาส่งคนแสดงแบบมาก็ไม่ได้ทำต้องถามตัวเราเองว่าเอามาจากใครอ่ะแต่เราอิคลาสนะเราจริงใจเราบริสุทธิ์ใจแล้วจะเอารางวัลจากใครอ่ะเพราะนั้นถึงบอกหลักการศาสนาคิดเองไม่ได้ต้องเรียนรู้ทั้งสิ้นครับเรียนรู้สู่การปฏิบัตินะต้องเรียนแล้วเอามาปฏิบัติเพราะถ้าคิดเองเนี่ยยุ่งนะคิดเองเนี่ยยุ่งท่านอลีบอกว่าถ้าศาสนาคิดเองอ่ะยกตัวอย่างถ้าศาสนาคิดเองเนี่ยเวลาเช็ดคุฟใช่ไหมเขาคงต้องเช็ดที่ไหนแล้วแหละอันนี้สมมตินะอันนี้หลังเท้าอันนี้ใต้เท้าตรงไหนเปื้อนนะข้างล่างหรือข้างบนข้างล่างเนาะแต่เวลาเขาเช็ดตรงไหนอ่ะเขาเช็ดข้างบนอ้าวทำไมอ่ะเพราะศาสนาเขาสั่งอย่างนั้นเพราะนั้นไม่ต้องไปคิดเยอะถึงบอกว่าถ้าอัลลอฮ์สั่งเราทำตามจบแค่นั้นสบายใจได้รางวัลด้วยแต่ถ้าเราไปคิดเองอ่ะศาสนามนุษย์คิดเนี่ยมีแต่วุ่นนะเพราะมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเรามีพื้นฐานความรู้ต่างกันบางคนเรียนปรัชญาเยอะไงก็จะคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเลยกับบางคนไม่ได้เรียนอะไรมากมายก็คิดอีกอย่างนึงถ้าศาสนาคิดเองแล้วจะไหวเหรอวันนี้หลักง่ายๆครับเรียนศาสนาทุกคนพยายามปรับความคิดของตัวเองให้มาสู่ในหลักการของศาสนาและเดินไปในทางเดียวกันแค่นั้นแหละเพราะนั้นการยึดมั่นต่อหลักการศาสนาจึงเป็นสิ่งสำคัญเรียนรู้สู่การปฏิบัติแล้วทำตามนั้นถ้าหากว่ามารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจกับสิ่งที่เราทำมาฟังศาสนาแบบนี้เยอะๆเพราะอย่าลืมว่าถ้าเรายิ่งอะไรนะเราไม่ได้มีโอกาสในการที่จะมาทบทวนในเรื่องราวของศาสนาเลยเนี่ยเป็นไปได้ว่าเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยมันทำแล้วไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นมาเลยทำแล้วได้อะไรอ่ะเพราะชัยฏอนเนี่ยมันจ้องจะยุเราตลอดอยู่แล้วเราขยันไม่ได้นะถ้าเราขี้เกียจมันชอบเพราะอะไรเพราะเป้าหมายมันชัดเจนอยู่แล้วมันจะต้องทำไมมันบอกกับอัลเลาะห์ว่าไงดูนะมันโกรธนบีอาดัมอ่ะแล้วมันโกรธมาถึงเราด้วยใช่มั้ยมันโกรธนบีอาดัมแต่มันโกรธมาถึงเราด้วยมันบอกว่าไงจะเอาลูกหลานของนบีอาดัมไปอยู่กับใครด้วยไปอยู่กับมันจะมาทางเบื้องหน้าจะมาทางเบื้องหลังมาข้างๆขวาข้างซ้ายมาหมดเลยแปลว่ามันจะต้องใช้วิธีทางทุกอย่างใช้หนทางทุกอย่างเพื่อในการที่จะทำไมดึงเรามนุษย์นี่แหละไปร่วมกับมันด้วยเนี่ยมันโกรธนบีอาดัมมันบอกว่าไงบอกกับนบีอาดัมบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่อัลเลาะห์สั่งให้มันสุญูดกับนบีอาดัมไม่แล้วบอกว่าไงอานะคอยรุนมินฮูฉันเนี่ยดีกว่าเขาอีกนั่นแน่มันเอามาตรฐานมันวัดนะฉันเนี่ยดีกว่าเขาอีกทำไมอ่ะคอลักตานีมินนารพระองค์สร้างขึ้นมาจากไฟนะว่าคอลักตาฮูมินตีนินแต่พระองค์สร้างเข้ามาจากดินนั่นแน่มันวัดเองเลยเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราเองก็เหมือนกันครับอย่าไปคิดว่าเราดีกว่าคนนั้นเราดีกว่าคนนี้อย่าไม่เอาเพราะถ้าเราวัดอย่างนั้นแปลว่าเราเอามาตรฐานของใครมาใช้อ่ะน่ะชัยฏอนมาใช้แล้วมันกับเราเนี่ยมันจะต้องคนละพวกนะอินนะฮูละกุมอาดูฮุมมูบีนใช่ไหมอัลลอฮ์บอกมันเป็นศัตรูของพวกเจ้าชัดเจนมากๆอัลลอฮ์บอกเป็นศัตรูมันไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่มิตรไม่ใช่สหายเราเพราะฉะนั้นมันกับเราต้องคนละทางถ้าอย่างนั้นถ้าแล้วใครจะวัดอ่ะว่าใครดีกว่ากันใครจะเป็นตัววัดอ่ะใครจะเป็นผู้วัดอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์มีเอามาตรฐานมาวัดให้เลยอัลลอฮ์บอกอย่างงี้อินนะอักรอมากุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรติที่สุดนั่นก็คือคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดวันนี้เราถึงบอกว่าเราแข่งขันกันในเรื่องไหนเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นั่นก็คือพยายามยำเกรงต่ออัลลอฮ์สู่การตักวาให้ได้มากที่สุดนั่นแหละแล้วอัลลอฮ์จะยกเกียรติเราเองจะให้เกียรติเราเองเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้ตัวแปรสำคัญที่มันจะทำให้คนเนี่ยไปสู่ในสิ่งที่มันเป็นการฝ่าฝืนอันดับแรกคือชุบฮาตเรื่องกินบ้างกินของชุบฮาตเดี๋ยวนี้เนี่ยของกินเยอะของกินเยอะเราก็ต้องเลือกกิน
เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยต้องโอ้โหไปตรงไหนก็มีของกินนะผมจบอินเดียนะผมเรียนที่อินเดียอินเดียหาของกินยากของกินหมายถึงว่าของกินเพราะเราก็ไม่มั่นใจว่ามันคือไอ้เป็นมุสลิมก็โอเคแหละไอ้ที่ฮินดูมันก็มีอ่ะฮินดูมันไม่กินเนื้อนะเราก็ไม่รู้อีกไอ้กรรมวิธีในการทำมันอะไรยังไงแต่ประเทศไทยเราเนี่ยของกินเยอะของกินเยอะครับแล้วทำยังไงอ่ะเอาเลือกหน่อยสิเดี๋ยวนี้เลือกยังไงเลือกยากไหมโอ้โหไม่ยากแหละครับเพราะเขาก็มีอะไรมีไอ้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอ่ะเวลาเราจะซื้ออะไรกินสักอย่างนึงดูตรงนี้ก่อนเพราะอย่าคิดว่ามันไม่ใช่หมูแล้วกินได้หมดนะใช่ไหมอย่าคิดว่าไม่ใช่หมูแล้วกินได้หมดเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้เบื้องลึกมันเดี๋ยวนี้มันมียิ่งอะไรอ่ะไอ้พวกเบเกอรี่อ่ะมันก็จะต้องมีการผสมบางอย่างที่เป็นแอลกอฮอล์เข้าไปเพื่อเป็นการตัวทำละลายเพื่อเป็นการทำรสชาติอะไรของเขาก็แล้วแต่เพราะนั้นเราก็กินได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะนั้นอย่าใจง่ายนะอย่าใจง่ายจะบอกอย่างมักง่ายก็กระไรอยู่นะอย่าใจง่ายไม่ใช่อะไรก็กินหมดอ่ะแล้วก็บางทีก็อะไรนะไอไก่บางยี่ห้อที่ตอนนี้ก็มันเคยมีฮาลาลแล้วฮาลาลไม่มีแล้วอะไรเงี้ยนะเราก็ก็เคยมีฮาลาลแหละมั่นใจปะล่ะถ้ามั่นใจก็กินไปถ้าไม่มั่นใจไม่มั่นใจอย่ากินเพราะอะไรหลักศาสนาคืออย่างนี้นบีบอกว่าดะมายารีบุกอิลามาลายารีบุกทิ้งสิ่งที่สงสัยไปสู่สิ่งที่ไม่สงสัยแปลว่าถ้ามันยังคุ้มเคือกได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ทิ้งไปเลยเพราะถ้ามีเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงกับการที่เราจะไปตกอยู่ในการละเมิดเพราะนั้นถึงบอกว่าในบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยของเราเนี่ยอาหารการกินเยอะแยะถ้าอันไหนที่มันฮาลาลชัดเจนกินไปเถอะถ้าอันไหนยังไม่ฮาลาลไม่ต้องแล้วก็ต้องระวังไอ้ฮาลาลตัวใหม่นิดนึงแล้วกันฮาลาลตัวใหม่เคยเจอมั้ยมันจะเขียนน่ะอิสลามทานได้ ใช่มั้ยเขาถึงบอกอย่าใจง่ายหลายคนเนี่ยไปซื้อเลยใจง่ายเอาโดยเฉพาะยำเดี๋ยวยำก็ขายไม่ได้มันดักขว้างรถหรือเปล่าไม่รู้ยำมุสลิมร้านมุสลิมหลายร้านขายแล้วก็เอาอะไรมาเอาเส้นอะไรมาลวกนะแต่มันเป็นรสต้มยำนะมันเป็นรสต้มยำเห็นนะใจง่ายป่ะใจง่ายมักง่ายแล้วนั่นก็แปลว่าอะไรบาปด้วยนะบาปไอ้คนขายแล้วไปหลอกชาวบ้านเขาอีกไอ้คนซื้อบาปไหมก็บาปเพราะอะไรมันก็รู้อยู่เพราะนั้นเราบางคนก็ระวังตัวนะถ้างั้นไม่เอายำไอ้เนี่ยเมื่อกี้ห่อเมื่อกี้ไม่เอาเอาวุ้นเส้นแต่ถามว่ามันลวกน้ำไหนรอดไหมก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะนั้นผมแนะนำอย่าไปสนับสนุนให้เขารู้ว่าเขาผิดถ้าแนะนำเขาก็แนะนำได้บอกเลยเพราะอะไรเพราะถ้าเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าเฉยถ้าสมมติเราซื้อกันประจำคุยกันได้เขาบอกอย่างนี้ไม่ได้แนะนำกันได้แนะนำเพราะนบีบอกอย่างนี้มันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันอยู่ก็ยึดฮุบิยะดีฮีใครก็ตามเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือถ้าทำได้ฟาอิลัมยัสตัตเตฟาบิลิซานี่ฮีทำไม่ได้ด้วยการอะไรอีกด้วยกับลิ้นเพราะอย่าลืมว่าคนเรามันไม่ได้เท่ากันถ้าเรามีอำนาจเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าโอเคเราสั่งการได้ถ้าไม่ทำเดี๋ยวโดนตบนะ ใช่ไหมลงไม้ลงมือกันได้ลงโดนเคี่ยนโดนโบยกันได้ใช่ไหมอย่างเป็นพ่อบ้านอย่างเงี้ยลูกไม่ละหมาดลูกไม่ละหมาดทำยังไงอะตีระวังแล้วกันมันจะมาตีเราด้วย เพราะอะไร เพราะพ่อบ้านก็ไม่ละหมาดเหมือนกันสรุปแล้วนี่มีแต่แม่บ้านอย่างเดียวละหมาดเพราะอะไรเพราะแม่บ้านนี่ก็ฟังศาสนาเยอะกว่าพ่อบ้านนะเพราะนั้นพ่อบ้านต้องระวังนะพอฟังศาสนาเยอะเขาก็เข้าใจเยอะพอเข้าใจเยอะเขาก็เลยอิบาดะห์เยอะปรากฏว่าเขาอยู่กับศาสนาเยอะกว่าเราระวังให้ดีนะเพราะนั้นระวังให้ดีเพราะนั้นนบีบอกว่าเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือถ้าไม่ได้ล่ะฟะอิลัมยัสตะตีฟะบิลิซานี่ถ้าไม่ได้ด้วยกับลิ้นด้วยการคุยแนะนำปล่อยผ่านก็ไม่ได้นะเอาถ้าไม่ได้อีกข้อ1ก็ไม่ได้2ก็ไม่ได้ข้อ3ต้องได้แล้วฟะอิลัมยัสตะตีฟะบิกัลบิฮิถ้าไม่ได้อีกด้วยกับหัวใจแปลว่าเราเห็นอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกต้องอย่างน้อยๆใจต้องปฏิเสธไอ้นี่ทำไม่ถูกแนะนำก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้มันไม่เคยฟังใครแล้วไปแนะนำมันเดี๋ยวมันไล่อะไรนะไล่อะไรทุบเราผมพูดลำบากกันเวลามันออกสื่อนะเดี๋ยวมันไล่ทุบเราใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องทำไมถ้างั้นใจต้องปฏิเสธการกระทำแล้วขอดุอาอัลลอฮุมมะดีฮิโออัลลอฮ์ขอพระองค์นำทางเขาด้วยแปลว่า3สเต็ป3ขั้นตอนทุกคนต้องทำได้1ไม่ได้2 2ไม่ได้3 3ไม่ได้ไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะ3เนี่ยนบีบอกเป็นอัดอฟุนอีมานเป็นอีมานขั้นต่ำสุดแล้วครับถ้าทำไม่ได้อีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแปลว่าเราเห็นอะไรก็ตามในสังคมอย่าปล่อยผ่านแนะนำอะไรได้ก็แนะนำเพื่ออะไรล่ะ
เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นเองเพราะนั้นถึงบอกว่าสองอย่างที่เป็นปัจจัยชุบฮาร์ตใช่ไหมอีกอย่างคืออะไรชาฮวาตชาฮวาตคืออารมณ์ฝ่ายต่ำอารมณ์ฝ่ายต่ำคือความมักง่ายอยากจะทำอะไรก็ทำฝ่ายต่ำเนี่ยมันมีหลายอย่างด้วยนะฝ่ายต่ำในเรื่องของอะไรเรื่องซินาอย่างเงี้ยซินาจะชัดหน่อยใช่ไหมเรื่องซินาเพราะอะไรซินาเนี่ยเป็นการละเมิดขอบเขตที่อัลลอฮ์วางเอาไว้อัลลอฮ์กำหนดในเรื่องของการแต่งงานอัลลอฮ์กำหนดในเรื่องการแต่งงานเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยสมกับเป็นอะไรผู้ที่มีอักลุนสติปัญญาจริงๆสิงสาราสัตว์ทั้งหลายมีนิกาห์ไหมมีไหมต้องอะไรนะต้องสู่ขอต้องนิกาห์ข้าพเจ้ารับนิกาห์อะไรอย่างนี้ไหมสัตว์น่ะไม่ต้องแต่มนุษย์ต้องใช่ไหมแปลว่ามนุษย์จะต้องมีผ่านกระบวนการแต่งงานถึงจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ไม่ใช่รักกันชอบกันและจูงมือกันไปกันสองคนนี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกพฤติกรรมไม่ได้ต่างกับสรรพสิ่งอื่นๆเลยในเมื่ออัลลอฮ์ให้สติปัญญาถ้าอย่างนั้นเรากับมันไม่ได้ต่างกันเลยแล้วจะภูมิใจได้ไงล่ะว่าเราแจ๋วกว่าเพราะนั้นมุสลิมเนี่ยเราจึงระวังเรื่องนี้แต่ถามว่าเรื่องนี้อิสลามห้ามหรือเปล่าหมายถึงว่าเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการที่เราจะอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาโอ้ยไม่ได้ห้ามเลยครับส่งเสริมด้วยซ้ำใช่ไหมการแต่งงานในศาสนาส่งเสริมนะนบีบอกว่ายามะชะรัชชะบาบมานิสตะตออามิงกูบุนบาตฟัญญะตะซอวัตโอชายหนุ่มทั้งหลายเขาบอกผู้ชายนะเขาบอกผู้ชายเพราะว่าโดยหลักแล้วก็คือว่าผู้ชายจะต้องเป็นฝ่ายไปสู่ขอแล้วก็เอามาเป็นอะไรมาเป็นคู่ชีวิตมาเลี้ยงดูมาเป็นภาระนะมาเป็นภาระเลี้ยงดูไม่ใช่แต่ว่าเป็นหน้าที่มาเป็นภาระเดียวมาเป็นหน้าที่ในการเลี้ยงดูเพราะนั้นนบีบอกกับผู้ชายยามะชะรัชชะบาบโอชายหนุ่มทั้งหลายมานิสตะตออามิงกุมุนบาอัตฟัญญะตะซอวัตใครก็ตามที่มีความสามารถแต่งงานเลยแต่งงานแปลว่านบีส่งเสริมอิสลามส่งเสริมส่งเสริมในเรื่องของการแต่งงานเพียงแต่ว่าอะไรต้องผ่านกระบวนการที่ถูกต้องนั่นหมายถึงผู้ชายก็ต้องไปบอกวลีเขาไม่จะอยู่ๆก็จะพาเขาไปอยู่ด้วยกันเลยนะไปบอกวลีเขาเนี่ยฉันชอบลูกสาวย้อนะย้อจะว่ายังไงจะเรียกเท่าไหร่เอาถูกๆหน่อยนะถ้าแพงพาหนีนะ ได้ไหมก็ไม่ได้นะเพราะนั้นไปบอกแต่ว่าเรามีขบวนการเรามีหลักการใช่ไหมจริงๆแล้วไอ้คุยกันก็คุยแล้วแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีผู้ใหญ่นะเราไม่เอาแบบว่าอะไรนะไปคุยเองอะไรเงี้ยมันก็คือสังคมไทยยังรับไม่ได้แต่โดยหลักการแล้วก็คือว่าต้องไปคุยกับอะไรฝ่ายวลีเขาถ้าวลีเขาแต่งให้อะไรให้ก็ว่ากันไปเพราะนั้นอิสลามส่งเสริมในเรื่องของการแต่งงานแต่ห้ามในเรื่องของการทำซินาเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่ศาสนาห้ามไม่ได้แปลว่าห้ามแล้วเฮ้ยแล้วมันไม่มีทางออกเลยเหรออ้าวถึงว่าห้ามทำซินาอ้าวแล้วไม่มีทางออกก็ให้แต่งงานไงให้แต่งงานแต่งงานอ้าวใครอยากจะแต่งกี่คนน่ะ2คนเอามั้ยเอาหมดแหละ3ล่ะเอา4ล่ะเอาเลี้ยงไหวเปล่าไม่รู้เพราะศาสนาอนุโลมว่าไงในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกฟันกิฮูมาตอบะละกุมมินันนิซามัสนาวะซูลาซะวะรุบะแม่ดีใจได้ขึ้นมาทีละจงแต่งงานกับผู้หญิงที่ดีในหมู่พวกท่าน2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้แล้ว1มันหายไปไหนอ่ะฟาอินคิฟตุมอัลลาตะดิดูฟาวาฮิดะ1อยู่ข้างหลังครับ1อยู่ข้างหลังแปลว่าถ้าเกรงว่าจะให้ความสำคัญให้ความยุติธรรมไม่ได้เอาแค่1พอแสดงว่าเขาส่งเสริมในเรื่องของการแต่งงานและนบีก็บอกด้วยนะว่าเวลาจะเลือกคู่ครองเลือกคนที่เมาลูดุนวะลูดหมายถึงคนที่รักเด็กคนที่มีลูกเยอะหมายความว่าไงเวลาจะเลือกคู่ชีวิตให้ไปดูนิดนึงทางญาติทางอะไรนะทางญาติฝ่ายผู้หญิงอ่ะทั้งแม่ทั้งโต๊ะเขาอะไรเงี้ยว่าเขามีลูกได้เยอะไหมเพราะนบีบอกว่าฟาอินนีมุกาซิรุนบิกุมเยามันกิยามะท่านนบีบอกฉันจะเอาพวกท่านเนี่ยไปอวดกับประชาชาติอื่นในวันกิยามะนี่แหละนี่คือสาเหตุเพราะนั้นการส่งเสริมเรื่องของการแต่งงานแต่งงานแล้วส่งเสริมเรื่องของการมีลูกเยอะๆด้วยบางคนบอกเราไปฟังสโลแกนฝังหัวมาตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้มีลูกมากจะทำไมนะจะยากจนถามว่าเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเด็กเนี่ยที่เกิดมาเราไม่เลี้ยงดูมันจะตายไหมคิดว่าไม่ตายหรอกมันก็เดี๋ยวมีญาติเอาไปเลี้ยงหรือทำไมงั้นก็อาจจะมีไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าหรืออะไรก็แล้วแต่แปลว่าอะไรแปลว่าอัลลอฮ์ให้ริสกีกับทุกคนอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ว่ามามินดาบะตินฟินอัรดิอิลลาอัลลอฮิริสกูฮาแม้กระทั่งสัตว์เลื้อยคานสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่บนดินอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีกับมันและนับภาษาอะไรกับมนุษย์ที่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเป็นอัฟดอลุลมักลูกอตสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดมีหรืออัลลอฮ์จะไม่เหลียวแล
อัลลอฮ์เมตตาพวกเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องอย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันดึงเราออกจากหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอาละทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าไอ้นี่คือปัจจัยในการที่จะทำให้เราออกห่างจากหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้มาดูตัวช่วยบ้างนะครับมาดูตัวช่วยบ้างยังพูดได้เรื่อยๆใช่ไหมเอาคนฟังเหนื่อยแล้วเอาผมเหนื่อยขออีกสัก15นาทีแล้วกันนะครับนะเพราะนี้ก็ประมาณชั่วโมงขอสัก15นาทีนะครับตัวอย่างตัวช่วยในการที่จะทำให้เราเนี่ยยืนหยัดยึดมั่นบนหลักการของศาสนาเพราะบอกแล้วเราต้องรู้วิธีการเหมือนกันวิธีการในการที่จะยืนหยัดบนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาบอกว่ามันมี2แบบมันมี2 องค์ประกอบมี2ส่วนส่วนที่1ก็คือว่าตัวช่วยที่จะทำให้อีหม่านของเราเนี่ยมันเพิ่มนี่ตัวช่วยที่1ทำยังไงที่จะให้อิมานเพิ่มกับตัวช่วยที่2ก็คือตัวช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยออกห่างหรือหันห่างจากสิ่งที่มันเป็นมะซิยัตสิ่งที่เป็นความชั่วเอาตัวช่วยกลุ่มแรกก่อนประเภทแรกก่อนตัวช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยมีอิมานที่เพิ่มแปลว่าเราจะต้องหาวิธีการแสวงหาแนวทางในการที่จะทำให้อิมานมันเพิ่มทำยังไงให้อิมานเพิ่มอ่ะตอละบุญฮิดายะนั่นหมายความว่าเราจะต้องแสวงหาทางนำจะต้องเรียนหนังสือนั่นแหละจะต้องศึกษาอิสลามกันให้เยอะเอาละเราพ้นวัยของการเรียนหลายคนเนี่ยพ้นวัยตั้งแต่ก็คือเราแต่เข้าใจว่าเด็กๆคือต้องเรียนหนังสือแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้เราเข้าใจไหมละผู้ใหญ่ก็ต้องเรียนหนังสือแต่ไม่ต้องไปเรียนในห้องแล้วมาเรียนแบบนี้แหละหรือบางคนอยู่บ้านก็ดูไลฟ์สดไปดูอินเทอร์เน็ตอะไรก็ว่าไปแต่ต้องเรียนหนังสือต้องเรียนเพื่อให้มันเกิดฮีดายะเรียนเพื่อให้เราเข้าใจศาสนามากยิ่งขึ้นเพราะนั้นการเรียนเป็นสิ่งสำคัญจะวัยไหนก็แล้วแต่เพราะนั้นการเรียนไม่ได้ถูกกำหนดว่าจะต้องเด็กๆ เท่านั้นเมื่อกี้รู้สึกว่าน้องๆที่เขาอ่านมีหะดีษอยู่บทหนึ่งไงมันสารกะตอรีกอนยัลตามิสุฟีฮิอันมันซาฮัลลอฮุละฮุบิฮิตอรีกอนอิลันจันนะใครก็ตามที่ออกเดินทางเพื่อแสวงหาวิชาความรู้อัลลอฮ์จะให้หนทางสู่สวรรค์ของเขานั้นง่ายได้วันนี้หลายคนมาจากที่ต่างๆเดินทางมาเราแน่นอนมีค่าใช้จ่ายเราต้องลงทุนเราต้องใช้ความอุตสาหะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้สูญเปล่าเพราะอัลลอฮ์จะแปลเปลี่ยนให้เป็นผลบุญมันจะกลายเป็นผลบุญของเราในการที่จะให้เรานั้นได้รับความสะดวกสบายในการที่จะเข้าใกล้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นไอ้การแสวงหาความรู้แสวงหาทางนำเป็นหน้าที่ครับแล้วมันจะทำให้อีหม่านของเราเพิ่มประการต่อมาก็คือว่าเมื่อเรารู้แล้วในสิ่งที่มันเป็นความรู้เหล่านั้นแล้วเนี่ยเราต้องมีอันอิสติกอมาอะลาดีนินละเราจะต้องยืนหยัดบนหลักการเหล่านั้นเพราะนั้นเราเรียนอะไรมาก็ตามเนี่ยเอาสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติแล้วพยายามทำอย่างสม่ำเสมอหะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าการงานที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการงานที่อัดอวะมูฮาวะอิงกอลละการงานที่มุดาวามะคือทำประจำแม้ว่างานนั้นจะเล็กน้อยก็ตามอ่ะยกตัวอย่างซอดากอละกันซอดากอเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นโอกาสของทุกคนนะต่างจากซะกาตนะถ้าซะกาตเนี่ยเขาบังคับใครคนมีสตังค์คนรวยอ่ะคนรวยต้องจ่ายซะกาตแต่ซอดากอคนจนทำได้ไหมได้เพราะซอดากอไม่ได้บังคับซอดากอเป็นภาคสมัครใจและไม่แน่นะว่าไอการให้หรือการซอดากอของคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ผลบุญมากกว่าการซอดากอของคนรวยซะอีกนบียกตัวอย่างเอาไว้ให้ฟังว่าการให้1เหรียญครับจริงๆใช้คำว่าดีนาร์ดนะเอาแปลว่า1เหรียญแล้วกันจะแปลว่า1บาทก็ได้อะสมมุตินะแปลว่าการให้1บาทของคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ผลบุญมากกว่าการให้1แสนซะอีกของคนอีกคนหนึ่งเอ้าทำไมอ่ะเพราะไอ้1บาทที่เขาให้เนี่ยเขามีอยู่แค่2บาทนั่นแปลว่าเขาให้ครึ่งหนึ่งของเขาเลยให้ไปเนี่ยฉันก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมว่าฉันจะรอดไม่รอดแต่ก็เอาละช่วยเหลือกันเขาก็อยู่ได้ฉันก็พออยู่ได้กับคนให้1แสนในขณะที่เขามีไม่รู้กี่สิบล้านสะเทือนไหมเขาไม่ได้สะเทือนนั่นแปลว่าใครใจถึงกว่าไอ้คนให้1เหรียญเนี่ยใจถึงกว่าเนี่ยนบีจึงบอกว่าเพราะนั้นเวลาอัลเลาะห์ตอบแทนไม่ได้ดูที่ปริมาณไม่ได้ดูที่1บาทหรือ1แสนแต่ดูที่ไหนดูที่ความใจถึงของเราอินนามันอามาลูบินนิยาตการงานเขาดูที่เจตนาของเราเนี่ยเราหวังอะไรเราปรารถนาอะไรอัลเลาะห์ให้ตามนั้นครับอัลเลาะห์ให้ตามนั้นเพราะนั้นในการทำการบริจาคของเราเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกคนฝึกการบริจาคผมเคยยกตัวอย่างกับเด็กๆกันนะว่าเราต้องฝึกเอาไว้แต่เด็กๆ เขามีตังน้อยอ้าวสมมุติว่าวันศุกร์1ครั้งเข้ามัสยิดนะไหนๆก็ไปนมาศมัสยิดเขาแล้ว
มัสยิดมีค่าใช้จ่ายไหมมีอย่างน้อยค่าน้ำค่าไฟต้องมีแหละอย่างอื่นไม่มีก็ค่าน้ำค่าไฟต้องมีหยอดได้ไหมห้าบาทหรือถ้าเราเป็นผู้ใหญ่20บาทคือเราเริ่มจากน้อยๆก่อนคนที่ยิ่งถ้าคนไม่มีอ่ะให้เริ่มแบบนี้ก่อนแล้วให้ฝึกการให้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้าไม่ฝึกเนี่ยเดี๋ยวเวลาอัลลอฮ์ให้ริสกีเยอะๆได้รับมรดกมาตุ้มเฮ้ยไม่ให้ใครแบ่งใครไม่ได้เพราะอะไรเคยโจรมาไงการจะหยิบให้ใครเนี่ยว่าไม่ได้กลัวเหลือเกินกลัวตัวเองจะไม่มีแต่ถ้าเราให้มันเป็นประจำโอ้นี่ไงนี่คือผลของการที่เราฝึกการให้วันนี้ต้องจ่ายซะกาตมือไม่สั่นแล้วครับเพราะรู้แล้วซะกาตเป็นวาญิบแล้วที่จะต้องเอาไปคืนกลับให้กับสังคมนี่คือความสมดุลหรือความสมดุลที่อัลเลาะห์สร้างให้เกิดขึ้นคนรวยกับคนจนจะได้อยู่ด้วยกันได้งั้นซะกาตเนี่ยหลักของซะกาตก็คือตุคอซูมินอักนิยาอิฮิมวะตุรอดุอะลาฟุกะรออิฮิมนบีบอกว่าเอามาจากคนรวยแล้วคืนกลับให้คนจนคืนกลับให้คนจนเพื่อรักษาความเสมอภาคในสังคมเพราะฉะนั้นคนรวยเนี่ยหน้าที่เขามีแล้วแต่คนจนล่ะคนจนไม่ถือว่าเป็นหน้าที่แต่ถือว่าเป็นความสมัครใจที่ควรจะต้องทำคือซอดาเกาะอย่างที่บอกเข้ามัสยิดทีเราไปละหมาดวันศุกร์นะไปละหมาดวันศุกร์ทีหยอดสัก20บาทก็ได้ถ้าเรามีความสามารถแค่นั้นหรือเราตั้งไว้เป็นกติกาเลยว่าเรามีความสามารถแค่ไหนเราจะต้องหยอด20บาท50บาทหรือ100บาทสัปดาห์ละอย่างเงี้ยนะครับ20บาทก็พออ่ะพอสัปดาห์ละ100เดี๋ยวเราก็บอกว่าสัปดาห์มันดูเยอะอ่ะนะพอให้เยอะๆปุ๊บเนี่ยมันจะได้นานๆทีสังเกตมั้ยถ้าเยอะๆจะได้นานๆทีแต่ถ้า20บาทเราจะไม่คิดเยอะหยอดไป20บาท20บาท20บาทแล้วเราจะได้ฝึกการให้เพราะนั้นนี่แหละถึงบอกว่าบางทีเราต้องทำอะไรที่มันทำให้มันเป็นอิสติกอมะของเรานี่คือตัวช่วยตัวช่วยต่อมานะครับก็คือว่าอัตตมัสซุกบินกุรอานวะซุนนะอันนี้สำคัญตัวช่วยนี้สำคัญก็คือว่าเราจะต้องยึดมั่นกับหลักการของอัลกุรอานและยึดมั่นต่อหลักการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั่นคือเขาเรียกอะไรนะคือหลักที่สำคัญมากๆในการที่พวกเราจะปฏิบัติตัวและอยู่ในหนทางที่ถูกต้องท่านนบีจึงบอกว่าสิ่งที่นบีทิ้งไว้คืออะไรสิ่งที่นบีทิ้งไว้ก็คือกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีวะซุนนะตินคุลาฟาอัรรอชิดีนอันมะฮดียินมินบะอ์ดีสิ่งที่นบีทิ้งเอาไว้คือกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของนบีและซุนนะของบรรดาคอลิฟะของนบีเพราะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้คนเหล่านี้ถึงบอกว่าเวลาเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนี้เนี่ยเราต้องไปเรียนแบบคนเหล่านี้ด้วยเหมือนกันไปเรียนแบบเอาละไปเรียนแบบใครเรียนแบบบรรดาซอฮาบะเรียนแบบคนตาบีอินเพราะคนเหล่านี้เนี่ยรวมๆแล้วเราเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นซาลัฟใช่ไหมชาวซาลัฟหรือคนซาลัฟเนี่ยคือผู้ที่เราจะต้องยึดถือแนวปฏิบัติของเขาเพราะว่าแน่นอนนะเขารับช่วงต่อจากท่านนบีและที่สำคัญก็คือว่าเขาได้การค้ำประกันจากนบีเอาไว้นะให้การค้ำประกันจากนบีว่าเนี่ยแหละคือคนที่ดีที่สุดในหน้าดุนยานี้แล้วท่านนบีบอกใครรุนนัสท่านนบีบอกว่าดีที่สุดก็คือกอร์นียุคสมัยของฉันนี่แหละยุคสมัยของนบีก็คือยุคสมัยของใครของซอฮาบะรอญิยัลลอฮุอันฮุมคนเหล่านี้คือดีที่สุดในหน้าดุนยานี้แล้วก็ซุมมัลละซีนยะลูนะฮุมถัดจากนั้นอีก100ปีก็คือยุคตาบีอีนนะซุมมัลละซีนยะลูนะฮุมนบีพูดอย่างนี้2ครั้งถัดมาอีก100ปีคือยุคอัตบาอุตตาบีอีนหรือตาบีอัตตาบีอีนก็แปลว่ามีทั้งหมด300ปีซอฮาบะตาบีอีนแล้วก็อัตบาอุตตาบีอีน300ปีนี่แหละที่เราเรียกรวมๆว่าชาวซะลัฟเพราะฉะนั้นเราจึงอิงกับคนเหล่านี้ไปดูได้บรรดาอุลามะทั้งหลายเขาอยู่ในกลุ่มนี้นั่นแหละนะแล้วก็อิงจากคนเหล่านี้แล้วก็ไปดูรูปแบบของคนเหล่านี้แล้วเอามาเป็นอะไรมาเป็นแบบอย่างของชีวิตเขากินอยู่ยังไงปฏิบัติตัวยังไงทำอามันอิบาดะห์ยังไงเพื่อเราจะได้อะไรจะได้ยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาเหมือนกับเขาเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเขารับช่วงต่อจากท่านนบีและก็เป็นตัวอย่างที่เราจะต้องเรียนแบบและปฏิบัติตามตัวช่วยต่อมาครับที่จะทำให้เราอยู่กับหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากัสรอตุซิกรีรำลึกถึงอัลลอฮฺให้มากซิกเกตเนี่ยซิกเกตให้เยอะๆซิกเกตที่ดีที่สุดก็คือซิกเกตคนเดียวนี่แหละแล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ประโยคได้หลายอย่างอ่านกุรอานก็ได้หรือจะกล่าวประโยคที่นบีสอนก็ได้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลาอิลาฮิลลอฮุอักบัรหรือจะเอาประโยคที่นบีบอกว่ากะลิมาตานีคอฟีฟาตานีอัลลิซาน2คําที่มันเบาบนลิ้นแต่มันหนักบนตาช่างฮาบีบาตานีอิลารอห์มานเป็นคําที่อัลลอฮ์รักที่สุดซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีม2ประโยคแล้วก็ท่องไปฮะซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมท่องไปเรื่อยๆพอละปากมันอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยมันจะทำให้หัวใจสงบในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินุลกุลูบมิใช่หรือว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์มากๆมันทำให้อะไร
ให้ใจสงบเวลาใจสงบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีที่พึ่งเราจะรู้สึกว่าเราสบายใจเราจะรู้สึกว่าดุนยาเนี่ยโอ้ธรรมดาปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรเล็กเหลือเกินเพราะอะไรเพราะเรามีที่พึ่งเรามีที่พึ่งเพราะนั้นปัญหาของดุนยาเนี่ยถ้าเราไม่พึ่งอัลลอฮ์เราจะรู้สึกว่ามันใหญ่เหลือเกินไม่มีใครช่วยฉันได้เลยเหมือนแบกโลกไว้ทั้งโลกอะนะทั้งที่ปัญหาที่เกิดกับเราเนี่ยไปเกิดกับชาวบ้านเขามาแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่เห็นเครียดอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเขามีอัลลอฮ์ไอเราไม่มีไงเราก็เลยเครียดเพราะนั้นต้องอยู่กับอัลเลาะห์ให้เยอะรำลึกถึงอัลเลาะห์ให้เยอะแล้วเราจะได้เวลาเกิดปัญหาแล้วเราจะได้ไม่เครียดนะอันนี้คือตัวช่วยในการทําให้อีหม่านเพิ่มทีนี้อีกกลุ่มนึงตัวช่วยเพื่อให้เราพ้นจากฟิตนะห์เวลาฟิตนะห์เนี่ยมันคือตัวที่มันจะดึงอีหม่านเราไปดึงให้เราไปออกจากหลักการใช่มั้ยก็คือว่าอัสซอบรุอะลาอัมรินละอดทนในการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลเลาะห์จริงๆแล้วนักวิชาการเนี่ยเค้าแบ่งการอดทนไว้3แบบอดทนอัลตออะก็คืออดทนในการเชื่อฟังอดทนในการไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และอดทนต่อบาละมันจะมี3อย่างอดทนอัลลอฮ์สั่งอะไรบางทีเราต้องใช้ความอุตสาหะเพราะไม่ได้หมายความว่าคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันง่ายไปซะทั้งหมดเปล่าแล้วทำไมเราทำได้อะเพราะเราอดทนเพราะเรามีอีหม่านไงแล้วเราหวังว่าอัลลอฮ์จะให้รางวัลเพราะนั้นเราจึงปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อดทนในการที่จะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ห้ามอะไรไปดูได้สิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนับซูมันต้องการทั้งนั้นแหละแล้วนับซูของมนุษย์เป็นยังไงโอ้มันจะพาเราไปทำแต่ชั่วอย่างเดียวอ่ะนะอินนันนับซาลาอัมมารอตุนบิซูแท้จริงไอ้นับซูเนี่ยมันจะนำพามนุษย์เนี่ยไปสู่ความชั่วอ้าวแล้วทำยังไงอ่ะเอาอีหม่านไปครอบมันไว้สิครับเอาอีหม่านที่เรามีต่ออัลลอฮ์ไปสะกดมันไว้มันจะได้ไม่ซ่าเพราะนั้นถ้าหากว่าอีหม่านมันอีหม่านมันสูงกว่าอีหม่านมันแจ๋วกว่านับซูมันก็หงอหน่อยไงหงอนี่เข้าใจป่ะไม่ทราบเข้าใจนะบางทีมันก็ไม่กล้าหือกันนะแต่ถ้าว่าอีหม่านมันอ่อนถ้าอีหม่านมันอ่อนถ้าอย่างนั้นใครแจ๋วอ่ะนับซูมันก็จะแจ๋วกว่าเพราะนั้นถึงบอกว่าเราต้องหาวิธีการเสริมสร้างอีหม่านนั้นอัลลอฮ์สั่งอะไรทำอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราหยุดแล้วก็อีกอดทนนึงก็คืออดทนต่อบาละเพราะบาละเนี่ยมันคือบททดสอบมีใครบ้างไม่ถูกทดสอบมีไหมไม่มีแล้วครับไม่มีเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วไม่รอดสบายใจได้อัลลอฮ์บอกว่าไงครับวะละนับลูวันนะกุมบิชัยมินันเข้าฟิวันจุะวะนักซิมินันอัมวาลิวันอันฟุซิวัสมารอดอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนสบายใจยังแน่นอนเราจะทดสอบสู่เจ้าทั้งหลายด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้เอาแค่บางส่วนเนี่ยนะเขาไม่ได้เอามาทั้งหมดนะอัลลอฮ์ไม่ได้ทดสอบตุ้มทีเดียวเลยนะเปล่าเพราะนบีบอกอัลลอฮ์จะทดสอบตามอีหม่านของเราที่มีต่อพระองค์เพื่อให้อะไรให้เราเป็นการสะกิดเตือนเราเป็นการให้เราได้อะไรล่ะได้สอบผ่านถ้าทดสอบหนักๆเนี่ยไม่แน่เราอีหม่านกระเจิงเนี่ยเดี๋ยวเราก็เสร็จสิใช่ไหมอัลลอฮ์ทดสอบตามขีดความสามารถทดสอบอะไรบ้างการความหิวความกลัวการสูญเสียคนอันเป็นที่รักญาติพี่น้องตายแฟนตายสามีตายภรรยาตายลูกตายส่วนตัวเราตายไม่ต้องแล้วนะเพราะตัวเราตายเนี่ยคนที่อยู่เนี่ยเขาเสียใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าสิ่งเหล่านี้เราเจอแน่แน่แต่เพื่อให้ความสบายใจมันเกิดและเพื่อให้เป็นกำลังใจกับเราอัลลอฮ์บอกว่าบัชชีริซอบิรินไปแจ้งข่าวดีกับคนที่เขาอดทนได้นะยังไงอ่ะอัลลอฮ์ที่ในอิดาอัสอบัตฮุมมูซีบะกอลูอินนาลินละว่าอินนาอิลัยฮิรอญูนคนที่อดทนก็คือคนที่สำนึกเสมอว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และสักวันเราก็ต้องถูกนำกลับคืนสู่พระองค์แปลว่าไม่มีใครอยู่กันตลอดไปวันนี้เขาไปก่อนเดี๋ยวเราก็ตามไปใช่ไหมเพราะอะไรอายันของทุกคนถูกกำหนดไว้แล้วแต่ก็ขอดุอาให้เราอยู่อายุยืนๆหน่อยนะอายุอยู่กันนานๆแล้วกันนะเพราะอะไรเราจะได้มีโอกาสทำความดีเยอะๆไงครับเพราะนั้นอดทนในการเชื่อฟังต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวช่วยต่อมาครับใกล้จบแล้วฮะใจเย็นนะมุรอกะบะตุลลอฮ์อัซซะวะจัลละหมายความว่าให้เราสำนึกเสมอว่าอัลลอฮ์ทรงเฝ้าดูเราอยู่เพราะถ้าเราสำนึกแบบนี้เราจะกล้าฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไหมเราจะกล้าทำความชั่วไหมเราจะกล้าดื่มเหล้าไหมจะกล้าดื่มน้ำอะไรที่เขาขายกันอยู่ไหมน้ำอะไรที่เขาบอกกันพลังอะไรน่ะนะนั่นแหละนั่นแหละวางที่เขาก็จะบอกอะไรนะผมเคยเห็นใบสวรรค์นั่นแน่แน่มันจะพาเราไปนรกแต่มันบอกใบสวรรค์เอากันนะเพราะนั้นสำนึกเสมอว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ยุ่งเข้าข้องเกี่ยวไม่ได้เพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์มองดูอยู่อัลเลาะห์ดูอยู่ถามว่าเหมือนกับคนมาจ้องมองเราตลอดกล้าทำอะไรไหมล่ะ
ไม่กล้าและนี่อัลลอฮ์เฝ้าดูเราอยู่ถ้าสำนึกแบบนี้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะได้ตระหนักว่าเราจะไม่กล้าทำความชั่วเราจะไม่กล้าทำความชั่วตัวช่วยต่อมานะครับในการที่จะปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีมุซอฮาบะตุสซอลิฮีนแปลว่าอยู่ร่วมกับคนดีๆนั่นหมายความว่าพยายามอยู่กับคนดีให้เยอะๆไอ้คนที่ไม่ดีก็อย่าไปอยู่กับมันคบได้ไม่เป็นไรเราต้องรู้จักกันนะแต่เราก็ประเมินได้แยกได้ไอ้เนี่ยดีไอ้นี่ไม่ดีเพราะนั้นนบีให้หลักไว้อย่างงี้นบีบอกว่าเวลาคบเพื่อนเนี่ยให้คบคนที่มันดีๆเปรียบเทียบเหมือนกับการคบใครนะคนขายน้ำหอมอันนี้ไม่ได้ดูถูกเรื่องอาชีพแต่นบีกำลังพูดถึงผลกระทบว่าคนที่ขายน้ำหอมเราคบเขาอย่างน้อยๆมันจะมากระฮาดียะให้เราบ้างแหละนะหรือไม่งั้นก็เอามาแต้มให้เราบ้างจะได้หอมๆกันบ้างหรือไม่งั้นเราเข้าไปกลิ่นมันก็ติดตัวเรามากับอีกกลุ่มนึงอีกแบบนึงก็คือคบใครคบช่างตีเหล็กใช่ไหมควันไฟเอ่ยอะไรเอ่ยเปรียบเทียบว่าคนดีกับคนไม่ดีมันมีผลกระทบกับชีวิตของเราเพราะนั้นหนึ่งในวิถีชีวิตของเราที่จะเปลี่ยนไปก็คือการคบเพื่อนนี่แหละเขาจึงมีไงว่าอะไรนะคบเพื่อนดีคบคนพาลใช่ไหมพาลพาไปหาผิดอะไรสำนวนไทยเขาว่านะคบบัณฑิตพาไปหาผลนะเพราะนั้นหลักการมันก็คืออย่างนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้ชีวิตของเราดีขึ้นพยายามคบคนดีไว้ไอ้คนไม่ดีเราก็เอาแค่รู้จักพอไม่ต้องสนิทครับเอาแค่รู้จักว่ามันชื่ออะไรอะไรยังไงเพราะถ้าสนิทกับมันเนี่ยถามว่าไปคบกับไอ้คนดื่มเหล้าเราเนี่ยไม่ได้ดื่มนะแต่ไปคบเพื่อนที่มันดื่มเหล้าแล้วคิดว่าเราจะรอดไหมไม่รอดหรอกครับเดี๋ยวเราก็ดื่มกับมันด้วยมันเฮ้ยเพื่อนกันนะมันต้องนั่นสิต้องมันอ้างความเป็นเพื่อนเลยนะอ้างความเป็นเพื่อนเลยถ้าพอเราจะชวนมาละหมาดเอ้ยมึงไปก่อนแล้วกันอ้าวตกลงมึงไม่ใช่เพื่อนกูแล้วเหรอเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเพื่อนไม่จริงแล้วสิถ้าอย่างนั้นเพราะนั้นเลือกคบคนเพื่ออะไรเพื่อประคับประคองอีหม่านของเรานะครับแล้วก็อันนี้เป็นประการสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการคบเพื่อนนะอันนี้สรุปก็คือว่าเราต้องมีตัวช่วยบ้างเพื่อให้เราได้ยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์นะครับเพราะนั้นเรื่องราวของเราในวันนี้ก็คือการเน้นย้ํานะครับว่าการที่เราจะอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายึดมั่นกับหลักการของอัลเลาะห์เนี่ยเราจะต้องมีหลักของศาสนาด้วยแปลว่าเราต้องศึกษาอิสลามมาพอสมควรแล้วเอาอิสลามมาแปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนที่หันหลังให้กับอิสลามเนี่ยชีวิตก็จะไปอีกแบบนึงในขณะที่คนที่สนใจเรื่องราวของศาสนาชีวิตก็จะมาอีกแบบนึงเพราะนั้นเราต้องอยู่ในกลุ่มของคนที่เอาอิสลามมาปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องกระแสที่มันเกิดขึ้นวิวัฒนาการอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยของมันแต่เราก็ยังมีอิสลามเพราะอิสลามจะต้องอยู่กับเราจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้นั่นเองนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดครับขออนุญาตเดี๋ยวตะคู่มีคำถามนะครับต้องอ่านไหมฮะเนี่ยต้องอ่านนะต้องอ่านก่อนแล้วกันนะขออนุญาตนะครับเขาบอกว่าตอนนี้อายุประมาณ60ถึง70ควรศึกษากุรอานก่อนหรือเน้นฟังอาจารย์บรรยายคะตอบไม่ยากหรอกฮะทำยังไงทั้งสองอย่างเลยใช่บรรยายเนี่ยมันฟังได้ตลอดใช่ไหมกุรอานเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะนั้นเอาทั้งสองอย่างเพราะอันกุรอานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะเพราะอย่าลืมว่าเวลาเรานมาดเนี่ยเราต้องเอากุรอานมาอ่านด้วยฟาติฮะก็ต้องเอามาอ่านและอ่านให้ถูกเนี่ยมันจะได้ผลบุญเยอะหนึ่งอักษร10ความดีนบีบอกการอ่าน1อักษรของอัลกุรอานเนี่ยได้10ความดีเราอยากได้ความดีถึงไอ้10ความดีเนี่ยเราจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านออกเสียงถูกต้องมั้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเรียนด้วยเรียกเรียนอะไรเรียนตัจวีดอะไรเนี่ยนะแต่ไม่ต้องถึงขั้นว่าเรียนกอรีนะไม่ต้องนะเอาแค่ว่าพยายามออกเสียงและที่สำคัญก็คือว่ามันมีหะดีษบทหนึ่งนบีให้กำลังใจงี้นบีบอกว่าคนที่อ่านกุรอานเพาะอ่านกุรอานเพาะถูกต้องตามมักรอดออกเสียงได้ถูกต้องอันนี้เขาไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเลยไปอยู่กับกลุ่มของมลาอิกะในวันกิยามะกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่อ่านอันกุรอานด้วยความยากลำบากนบีใช้คำว่ายะตาตาตะแปลว่าอ่านแบบตะกุกตะกักติดๆขัดๆวันนี้หลายคนเพิ่งมาเรียนกุรอานแน่นอนฮะเราคงไม่ได้เหมือนกับคนที่เรียนตั้งแต่เด็กๆอ่ะเด็กๆที่เขาบอกว่าเด็กๆเขาอ่านง่ายกว่าอะไรกว่าพอโตๆมาเขาเด็กลิ้นแข็งใช่ไหมเราอ่านได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเพราะอัลลอฮ์ไม่บังคับใครเกินความสามารถครับสบายใจได้แต่เราต้องพยายามนะและพยายามแล้วได้แค่นี้ก็แค่นี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ที่แน่คือว่ากุรอานก็ต้องเรียนไอ้ฟังบรรยายฟังศาสนาก็ต้องเรียนไปด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นตัวเสริมให้กับเราเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำยังไง
แล้วก็เรื่องราวตรงนี้ต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับเพราะอีกอย่างนึงในยุคสมัยนี้ไม่งั้นเดี๋ยวตกขบวนนะในปัจจุบันนี้เนี่ยสื่อเยอะมันมีตัวช่วยเราเยอะมันนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับไม่งั้นถ้าเราไม่ฟังศาสนาเดี๋ยวเราก็จะดูละครแหละ มีคำถามอะไรมั้ยฮะไม่มีแล้วนะถ้างั้นอาจารย์แวดมีตรงนี้คำถามนึงนะฮะครับผมเขาแชร์ถามว่าการดื่มน้ำกระท่อมเนี่ยนะฮะให้อาจารย์ให้ความคิดเห็นเรื่องความผิดเขายกตัวอย่างว่ามันเทียบเคียงกับการกินเนื้อหมูหรือเปล่าฮะเดี๋ยวก่อนคำถามผมถามกลับก่อนนะก่อนตอบดื่มเพื่อเพราะเราต้องมีเหตุผลใช่ไหมล่ะใช่ไหมคืออย่างนี้ของที่เราจะเอาเข้าสู่ร่างกายนั้นก่อนบอกว่ากูรูมิมมาฟินอาร์ดิฮาลาลันไตยีบาสู่เจ้าทั้งหลายจงกินอาหารที่ดีที่ฮาลาลและดีคำถามคือฮาลาลไหมดีไหมมีประโยชน์กับร่างกายไหมเราต้องถามก่อนคือก่อนที่จะถามว่ามันได้ไหมต้องถามว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายไหมแล้วเป้าหมายของการกินเพื่ออะไรเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายคนผมเข้าใจแหละบางทีมีคำตอบแต่ผมถือว่าแถนะคำตอบยังไงอ่ะเขาก็บอกว่ากินเพื่อบำรุงร่างกายกินเพื่อนอนนู่นนี่แต่ที่ผมเห็นเนี่ยไอ้ที่ซื้อเนี่ยอายุเท่าไหร่20น้อยเอาตั้งแต่15ขึ้นไปไม่เกิน30สักคนที่ซื้ออันนี้มีโรคทุกคนเลยใช่ไหมไอ้พวกนี้มีโรคทุกคนใช่ไหมที่มันไปยืนซื้อกันอยู่เนี่ยมีโรคทุกคนไหมไม่ใช่นั่นแปลว่าอะไรอินนามันอามาลูบินิยาตเจตนาอะไรอัลลอฮ์รู้แต่ถ้าสมมุติว่าไอใบเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเพราะใบเนี่ยมันก็เป็นอะไรนะเป็นพืชเป็นยาถ้าเขามีโรคแล้วไอเนี่ยมันถูกกับเขาก็โอเคไม่ว่ากันแต่ว่าไอที่มันผ่านกรรมวิธีจนกระทั่งกลายเป็นน้ำแล้วเนี่ยคิดว่านี่คืออะไรแล้วอันนี้คือโรคแล้วแหละไม่ใช่ยาแล้วอันนี้เป็นโรคแล้วใช่ไหมและอย่างนึงเนี่ยมันดูเจตนาของการกินไงกินเพื่ออะไรเพราะนั้นตอบได้อยู่แล้วว่ากินเพื่ออะไรใช่ไหมถ้ากินเพื่อก็กินเพราะเป็นยาเสพติดนั่นแหละเพราะกินกันมาก่อนมันผิดกฎหมายแอบกินตอนนี้มันถูกกฎหมายเลยกินกันกระเลิกเลยถ้าภาษาผมไปว่าไม่ต้องแถหรอกถ้ามันผิดยอมรับเถอะว่าผิดหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแต่เราต้องพยายามปรับตัวถ้าคิดว่าผิดรู้แล้วว่าผิดเปลี่ยนแปลงตัวเองอัลลอฮ์ให้อภัยได้แต่ถ้าเราอยากยืนยันว่าถูกก็ถูกไปทั้งนั้นก็เราตามนั้นนะฮะโอเคนะครับผมอย่าสร้างกันรอคอยนะครับโอเคครับมีใช่ไหมเอาตรงนู้นนี่ไม่ให้ผมกลับบ้านนะครับสลามอะไรกุ้งครับเอาว่าไปครับวันสลามวันตัวละครับถ้ามุสลิมเคยรู้จักกับมุสลิมบางคนเขาละหมาดเฉพาะวันศุกร์แต่ว่าวันธรรมดาเขาไม่ไปละหมาดเลยคือละหมาดฟัดดูให้เวลาอย่างเงี้ยเขาไม่ละหมาดแต่ว่าละหมาดเฉพาะวันศุกร์อาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยครับเขามีความผิดหรือบาปไหมครับลูกกลอิสลามมีกี่ข้อ5ข้อละหมาดนี่เป็นหนึ่งในนั้นไหมเป็นใช่ไหมเนี่ยจริงๆแล้วผมถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยผมไม่ต้องตอบเราตอบเองได้เลยในเมื่อลูกกลอิสลามและไอการละหมาดเนี่ยเป็นฟัดดูอินหรือฟัดดูกีฟายะเขาเข้าใจคำว่าฟัดดูอินฟัดดูกีฟายะไหมฟัดดูอินแปลว่าทุกคนต้องทำของใครของมันฟัดดูกีฟายะแปลว่าเราอยู่กันเยอะๆถ้าคนหนึ่งทำไอ้คนที่เหลือรอดอย่างเช่นละหมาดอะไรละหมาดจนาซะเขาเรียกฟัดดูกีฟายะคนในมูเก็บเนี่ยไม่มีใครไปละหมาดให้มันเลยเกลียดมันเหลือเกินแต่มีคนไปละหมาดให้ไอ้ที่เหลือรอดแต่ถ้าไม่ละหมาดทั้งหมดเลยโดนทั้งมูเก็บเหมือนกันอันนี้เขาฟัดดูกีฟายะส่วนละหมาดเนี่ยละหมาดห้าเวลาเราเนี่ยเขาเรียกเป็นฟัดดูอินเมื่อเป็นฟัดดูอินแปลว่าถ้าใครก็ตามที่บกพร่องต่อหน้าที่อัลลอฮ์สอบสวนและมีความผิดแน่นอนฮะรับบาปไปแล้วก็อย่างที่บอกไงว่าเมื่อกี้ผมยกไปแล้วว่าอย่างแรกที่เขาจะถามก็ถามละหมาด5เวลาน่ะครบไหม5เวลานะเขาไม่ได้ถามละหมาดวันศุกร์อย่างเดียวนะ5เวลาน่ะครบไหมนะฮะที่บอกว่าถ้าครบถ้าไม่ครบคําว่าไม่ครบหมายว่าละหมาดน่ะครบแต่ผลบุญมันแหว่งไปเอาผลบุญจากซุนนะห์มาเสริมนี่อันนี้คือความเมตตาที่อัลเลาะห์ให้ก็แปลว่าเขาถามละหมาด5เวลาถามคำถามแรกเลยนั่นแหละครับผมก็เดี๋ยวสักก็รอหุกขลันนะฮะสมควรกับเวลานะครับอาจารย์ครับผมเดี๋ยวสักก็รอได้นะครับผมงั้นขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้ครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์